ัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Wake Up News นะคะเช้าวันเสาร์ที่18มีนาคม2560อยู่กับเรา3คนค่ะอาจารย์ศิโรจน์คุณวัฒนชัยดิฉันพัชญาเช่นเคยนะคะเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้แน่นอนต้องมีเรื่องภาษีหุ้นชินคอร์ปเรื่องการปรองดองด้วยนะคะรวมไปถึงเรื่องการเก็บภาษีบรรดาอดีตนักการเมืองอันนี้ก็น่าจะต้องพูดถึงกันเหมือนกันนะคะเพราะว่าอยู่ดีๆก็อดีตนักการเมืองร้อนๆหนาวๆกันไปตามๆกันตอนนี้ช่วงที่นักการเมืองไม่มีงานทำแต่มีประเด็นไปไล่ล่าภาษีนักการเมืองในอดีตซึ่งมีงานทำมา3ปีแล้วครับนักการเมืองปัจจุบันไม่มีใครพูดกันแล้วนะฮะประเทศนี้มีแต่อดีตครับค่ะความผิดมาจากอดีตทั้งนั้นขณะที่เมื่อวานนายกรัฐมนตรีก็มีการพูดถึงหลายเรื่องเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องประชาธิปไตยแต่ว่าไปพูดในเวที เกษตร 4.0 นะคะจริงๆแล้วเป็นงานเปิดงานเกษตร 4.0 ไปพูดที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เลยนะคะว่าจะมีการปรับตัวอย่างไรสำหรับเกษตรกรที่จะเข้าสู่ยุคเทคโนโลยียุคดิจิตอลนะคะเนื้อหาที่สื่อส่วนใหญ่นำเสนออ่านดูแล้วเกษตร 4.0 นี่น้อยมากเลยนะคะหายไปเลยครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องอื่นที่อาจจะอยู่นอกโผครับจากการบรรยายมากกว่านะคะพลเอกประยุทธ์พูดว่าอย่างไรบ้างนะคะก็เรื่องการทำงานต่างๆพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าตอนนี้ก็มุ่งเน้นขอให้คนอื่นช่วยคนจนเป็นบ่อเกิดของสิ่งเหล่านี้ซึ่งเราต้องช่วยกันทำความเข้าใจกับสังคมให้หลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางด้วยชาวบ้านมีรายได้ต่อหัว $5,000ต่อปีต่อคนแล้วพอกินหรือไม่ขณะที่รายได้จากการเกษตรมีน้อยกว่าและการผลิตก็ยังขาดการเชื่อมโยงแต่บางคนก็ยังย่ำอยู่กับที่อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่พูดที่เกี่ยวข้องนะคะเรื่องรายได้ของเกษตรกรแต่ว่าเรื่องอื่นๆโดยเฉพาะเรื่องประชาธิปไตยเป็นอีกครั้งหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีใช้เวทีนี้นะคะในการที่จะพูดถึงเรื่องประชาธิปไตยชี้แจงเรื่องการทำงานของรัฐบาลด้วยเรื่องประชาธิปไตยนายกบอกว่าผมไม่เคยไปต่อต้านพวกท่านผมเป็นนักประชาธิปไตยคนหนึ่งแต่ผมต้องอยู่ในกรอบประชาธิปไตยที่ถูกต้องทำอย่างไรประชาธิปไตยจะไม่ถูกบิดเบือนจะต้องไม่ขัดแย้งประชาชนต้องยืนอยู่ตรงไหนถือเป็นสิ่งสำคัญของประเทศไทยหลายประเทศก็ทำได้ทั้งหมดมีเพียงประเทศเดียวที่ทำอะไรไม่ได้สักอย่างเพราะติดขัดข้อกฎหมายไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคนที่บังคับใช้กฎหมายก็ทำไม่ได้ล้วนแต่เป็นปัญหาของประเทศอันนี้พุ่งตรงไปที่เรื่องของการบังคับใช้กฎหมายครับนะคะมีเสียงด้วยปะครับเสียงที่นายกรัฐมนตรีพูดเนี่ยเป็นในทำนองว่าการทำงานของรัฐบาลในตอนนี้นายกก็จะต้องดำเนินการไปรัฐมนตรีต่างๆก็ต้องดำเนินการไปคสช.ก็ต้องดำเนินการไปบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เก่งเรื่องวิชาการแต่อาจจะเก่งเรื่องการทำให้เป็นรูปธรรมยกตัวอย่างบอกทหารเนี่ยทำได้แค่นี้แหละส่วนตัวก็อ่านหนังสือมากๆการคิดแบบทหารบางทีก็ทำให้เกิดได้เร็วขึ้นเพราะทหารถ้าทำงานไม่เสร็จจะกลับบ้านไม่ได้นี่แหละผมว่าประเด็นเมื่อวานอยู่ที่ตรงนี้นะครับคือจะอยู่จนกระทั่งงานเสร็จโดยที่ไม่ได้บอกนะฮะว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ดังไทยโพสต์ก็จะขึ้นหัวข้อข่าวเลยครับอยู่จนงานเสร็จสิ้นอ่านแล้วหนาวไงนะโอ้อ่านนี้อยู่จนงานเสร็จเนี่ยคือหนาวจนไม่รู้จะคอมเมนต์ยังไงพอรู้ว่าถ้าคอมเมนต์โดนเรียกแน่นอนงั้นฟังเสียงนายกรัฐมนตรีดูแล้วกันค่ะครับค่ะทุกคนก็อ้างครับว่าต้องไปใช้ไรผมไม่เคยไปต่อต้านครับผมเป็นนักประชาธิปไตยคนหนึ่งนะแต่ผมต้องอยู่ในกรอบของประชาธิปไตยที่ถูกต้องทำไมประชาธิปไตยจะต้องไม่ถูกบิดเบือนทำไมจะต้องไม่ขัดแย้งมันจะต้องอยู่ในตรงไหนสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่ามันสิ่งสำคัญของประเทศไทยนะครับหลายประเทศเขาทำได้หมดอ่ะมีประเทศไทยที่ทำไม่ได้ทุกอย่างเพราะว่าอะไรติดขัดข้อกฎหมายติดขัดไม่ปฏิบัติตามกฎหมายไอ้คนมาเข้าใช้กฎหมายก็ทำไม่ได้นั่นแหละคือปัญหาของประเทศไทยแล้วทำไมถึงต้องเข้ามาทำแบบนี้รังแกเขาเหรอผมทำเพื่อใครทำเพื่อทุกคนในห้องนี้ข้างนอกเลยผมทำเพื่อคน70 ล้านคนไม่ได้ทำเพื่อใครคนใดคนหนึ่งนะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่ผมตั้งใจไว้นะครับแต่อย่าไปเครียดกับมันเราต้องอยู่กับเขาให้ได้อยู่กับสิ่งต่างเหล่านี้ให้ได้อยู่กับท่ามกลางความขัดแย้งให้ได้โดยตัวเราจะต้องเป็นผู้ลดความขัดแย้งลงเองด้วยตัวเองทุกคนช่วยกันลดมันก็จะลดทั้งหมดทุกคนช่วยกันปลองดองมันก็จะปลองดองได้ทั้งหมดค่ะนายกบอกว่าอย่าไปเครียดกับมันแต่ฟังนายกแล้วฟังดูเครียดแทนแต่ว่าที่ผมก็เครียดกว่าในฐานะที่เรียนรัฐศาสตร์มาคือนายกบอกว่าท่านเป็นนักประชาธิปไตยแล้วประชาธิปไตยทั้งโลกก็ทำงานได้หมดยกเว้นที่นี่ที่เดียวเพราะว่ามีการไม่ทำตามกฎหมายจริงๆการไม่ทำตามกฎหมายมันมีทั่วโลกนะคนฝืนกฎจราจรเนี่ยมีทั่วโลกครับครับคือการไม่ทำตามกฎหมายเนี่ยมีทั่วโลกแต่ว่าทั่วโลกเวลามีการไม่ทำตามกฎหมายทางออกก็คือไปบอกให้เจ้าหน้าที่รัฐบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ใช่ไปทำอย่างปี2557แล้วก็บอกว่านี่คือการรักษากฎหมายครับ
ันนั้นไม่ใช่การรักษากฎหมายแต่พอแล้วเดี๋ยวโดนเรียกไม่ดีนายกบอกว่าเราอย่าไปร่วมขัดแย้งกับใครไม่ใช่ใครชวนกันไปก็ไปกับเขาแล้วก็เกิดความขัดแย้งเนื่องจากคนไทยเนี่ยมีความละเอียดอ่อนมีฟีลลิ่งรักใครก็รักจริงเกลียดใครก็เกลียดจริงเกลียดไม่เลิกเราต้องปรับตัวด้วยเหตุผลจะรักใครก็ต้องรักด้วยเหตุผลเปรียบเทียบแบบนี้ค่ะบอกว่าเหมือนผู้หญิงรักใครเนี่ยต้องรักด้วยสมองนะคะอย่าใช้แค่ความรู้สึกหรือว่ารูปร่างหน้าตาต้องใช้สติปัญญาในการรักคนผมมีประสบการณ์มาก่อนต้องใช้สมองค่ะอย่าใช้ความรู้สึกและยังดูเหมือนตัดพ้อในแง่บทบาททหารนะครับว่าวันนี้ผมเข้ามาตักตวงหรือผมไม่สงสารประเทศหรือแผ่นดินนี้พวกผมรักษาแล้วให้เหยียบกันอยู่ทุกวัน ตายทับถมกันไปเท่าไหร่ใครตายนั่นแหละคือสิ่งที่ผมคิดผมถึงเข้ามาอยู่ตรงนี้ผมไม่ได้ทวงบุญคุณกับใครทั้งสิ้นทหารตายตั้งแต่วันแรกที่สมัครเข้ามาเป็นทหารแล้วเพราะต้องไปรบไปอยู่ชายแดนอย่างน้อยก็รถคว่ำตายเพราะไปไกลบ้านต้องพอนั่งรถกลับมาก็ตายไปเยอะเสี่ยงมาถึงวันนี้ได้ก็บุญแล้วและผมก็ต้องมาเสี่ยงต่ออีกมันควรจะพักผ่อนได้แล้วครับก็พอนะฮะก็ตัดพอแต่ประเทศไทยไม่มีสงครามใหญ่มาเป็น10ปีแล้วนะครับแต่ว่าถ้าทหารทำงานไม่เสร็จไม่กลับบ้านนะฮะนายกขยายความด้วยบอกว่าถ้าเข้าไปยึดที่หมายไม่ได้ก็กลับบ้านไม่ได้ต้องตายอยู่ที่นั่นนี่คือนิสัยทหารจึงต้องทำทุกอย่างให้เสร็จเดินไปข้างหน้าให้ได้สู่ที่หมายสุดท้ายคือมั่นคงมั่งคั่งแล้วก็ยั่งยืนวันนี้ปัญหาข้างทางเยอะค่ะต้องกำจัดไปให้ได้แก้ไขด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกันประเด็นที่เราหนาวก็อยู่ตรงนี้ครับคือเวลาเราบอกว่าเสร็จสิ้นเนี่ยเราไม่รู้ว่าอะไรคือตัววัดและเสร็จสิ้นคืออะไรหรือแม้กระทั่งที่หมายของท่านกับที่หมายของประชาชนเนี่ยมันที่หมายเดียวกันหรือเปล่าคือเราก็อยากเห็นมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนะฮะแต่ว่าจุดที่จะวัดว่าจุดหมายตรงนั้นคืออะไรเนี่ยเราไม่เห็นความชัดเจนนะฮะอันที่สองก็คือว่าถ้าจุดหมายมันเป็นจุดหมายตรงเดียวกันก็เรื่องนึงถ้าจุดหมายคนละจุดหมายก็อีกเรื่องนึงแต่ต่อให้เป็นจุดหมายเดียวกันแล้วต่อให้นายกไม่ใช่พลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับเป็นคุณยิ่งรักเป็นคุณอภิสิทธิ์ก็ตามเนี่ยถ้าประกาศว่าถ้าผมทำงานผมไม่เสร็จผมไม่ไปไหนไม่เป็นไรเนี่ยมันก็เป็นปัญหาว่าเอ๊ะแล้วถ้าเป็นยุคคุณยิ่งรักคุณอภิสิทธิ์เนี่ยคุณจะแกล้งทำงานให้ไม่เสร็จหรือเปล่าล่ะคุณจะได้อยู่ต่อไปเรื่อยๆนึกออกไหมเพราะมันมีสองข้อนะจุดหมายของรัฐบาลกับจุดหมายประชาชนเรื่องเดียวกันไหมถ้าสมมติเป็นเรื่องเดียวกันเนี่ยแล้วถ้าเกิดรัฐบาลอยากอยู่ยาวไม่ใช่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะทุกรัฐบาลเนี่ยถ้ารัฐบาลอยากอยู่ยาวนายกชอบอยู่ในอำนาจนานๆเนี่ยเป็นคุณยิ่งรักเป็นคุณพิเศษก็ตามเนี่ยแล้วบอกว่าถ้างานไม่เสร็จฉันไม่ไปเนี่ยแล้วแกล้งทำงานไม่เสร็จล่ะทำยังไงหรืออันที่3ก็คือว่าต่อให้ตั้งใจทำงานเต็มที่แต่ความสามารถนายกไปได้แค่นี้ยังไม่เสร็จเหมือนกันก็ไม่เสร็จเหมือนกันแล้วจะเป็นยังไงต่อทำไมไม่เปลี่ยนให้อื่นเขามาทำเพราะว่างานที่ท่านทำไม่เสร็จจุดหมายที่ท่านพาเราไปไม่ถึงเนี่ยถ้าเปลี่ยนคนอื่นมาทำเนี่ยมันอาจจะถึงก็ได้ไงอาจารย์ศิโรจน์กำลังพูดเรื่องประชาธิปไตยที่จริงๆไม่ได้อยู่นอกกรอบเลยนะนายกเมื่อวานก็พยายามพูดว่าอย่าไปมีประชาธิปไตยนอกกรอบคำว่าไม่นอกกรอบก็คืออันนี้ฮะคือประชาธิปไตยมันมีวาระของมันถูกนะว่าใครเข้ามาใช้อำนาจได้ในเวลาเท่าไหร่ถ้าในระหว่างนั้นมีความไม่พอใจคนเปลี่ยนได้ด้วยวิธีการหรือกลไกทางประชาธิปไตยนะจะเลือกตั้งจะยุบสภาอะไรก็ว่ากันไปแต่เวลาคิดอย่างไม่อยู่ในกรอบเนี่ยที่ท่านนายกเป็นกังวลเนี่ยคือการที่พอมีปัญหาขึ้นมาการบังคับใช้กฎหมายไม่ได้ก็ล้มมันทั้งกระดานอันนี้เป็นปัญหานะครับทำไมไม่ย้อนกลับไปใช้วิธีการหรือกระบวนการแบบประชาธิปไตยแล้วทำให้กลไกอย่างที่อารยะประเทศทั่วโลกเขาทำในการเนี่ยเป็นตัวกำหนดนั่นนะครับว่าใครจะเข้าสู่อำนาจเมื่อไหร่มีวาระอย่างไรแล้วก็จะออกไปด้วยเหตุอะไรเมื่อไหร่ยังไงมีความชัดเจนค่ะแต่ก็น่าเห็นใจนายกรัฐมนตรีเหมือนกันนะคะอย่างการเข้ามาดูแลประเทศณตอนนี้เนี่ยหลายๆครั้งจะถูกบอกว่ามีการอ้างเรื่องการคอร์รัปชันทีนี้นายกก็เลยมีการพูดถึงเรื่องการคอร์รัปชันในงานนี้ไว้ด้วยนะคะบอกว่าปัญหาที่ทหารอ้างไว้ปฏิวัติก็คือเรื่องการคอร์รัปชันที่คนคิดไปแบบนี้เนี่ยนายกถึงกับถอนหายใจบอกว่าเฮ้อหมดแรงจริงๆเลยแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยผมปวดหัวกับเรื่องพวกนี้มากยืนยันว่าผมกับรัฐบาลทุกคนพยายามแก้ปัญหาเรื่องคอร์รัปชันนี้ใครมีความผิดตรงไหนเอามาให้ผมดูนายกบอกว่าหลายคนเนี่ยอ้างผมก็รู้นะแต่ผมไม่เคยรู้จักใครไม่เคยมีใครไปหาที่บ้านด้วยรัฐมนตรีก็ไม่เคยพบใครผมได้ข้อมูลไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเมื่อ2วันก่อนเขาบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งไปกินข้าวที่โรงแรมผมก็ไม่รู้เป็นใครปรากฏว่ากำลังทานข้าวอยู่บอกว่าวันนี้เราสั่งอาหารที่นายกชอบทั้งนั้นเลยผมยังไม่รู้เลยว่าผมชอบอะไรแล้วเขาไปรู้ได้ยังไงแล้วก็พูดอีกว่านึกถึงนายกเขาคงอยากทานเดี๋ยวโทรไปถามเขาดีกว่าว่าแล้วก็ยกโทรศัพท์ขึ้นมาฮัลโหลว่าไงคะกำลังทานอันนี้อยู่จะทานไหมคะแล้วก็วางหูโทรจริงหรือไม่จริงไม่รู้แล้วก็บอกนายกวนว่าเดี๋ยวเราสั่งฝากนายกหน่อยแล้วก็เรียกเด็กมาสั่งอาหารใส่กล่องให้นายกคนแบบนี้มีเยอะนายกพยายามอธิบายว่ามีคนอ้างตัวเองเยอะสะท้อนอะไรฮะผมว่าสะท้อนว่าสังคมหรือสังคมไทยเนี่ยมันเป็นสังคมที่ใช้อำนาจเยอะใช่ไหมเมื่อเวลาทำอะไรเรามักจะอ้างว่าผู้ใหญ่สั่งมาจะซื้อรถคุณผู้ใหญ่แต่คุ้นเคยแบบเนี้ยยิ่งเราทำงานมาหลายองค์กรเราเจอแบบนี้เยอะ
คือมันไม่ได้ยืนอยู่บนหลักการของกฎระเบียบที่มันมีความชัดเจนแน่นอนไม่ได้ยืนอยู่บนหลักการของการใช้ความรู้ใช้ข้อมูลแต่มันใช้เรื่องอำนาจเป็นหลักในการตัดสินใจในการให้คุณให้โทษแล้วมันก็จะมีคนแอบอ้างแบบนี้นะฮะจะเรียกว่าเป็นคอร์รัปชันหรือเปล่ามันก็เป็นคอร์รัปชันแบบหนึ่งเหมือนกันนะแต่ใครล่ะเป็นคนที่ทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาบางทีท่านนายกถึงแม้ว่าแบบผมไม่อยากเดี๋ยวก็ไม่ได้ออกเองนะไม่ออกการคือจริงๆการที่ประพฤติปฏิบัติให้เห็นว่าทั้งหมดเนี่ยมันถูกรวมศูนย์อยู่ที่ผู้มีอำนาจโอกาสที่จะมีคนมาแอบอิงและอ้างถึงการใช้อำนาจของคนบุคคลบางคนมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วค่ะนี่สภาพสังคมแบบไหนนะฮะมันคือสังคมที่มันไม่มีความเป็นประชาธิปไตยสังคมที่มันรวมศูนย์อำนาจใช่ที่มีกระจุกอำนาจอยู่แค่คนไม่กี่คนไม่กี่กลุ่มแล้วก็ทุกคนก็พยายามจะวิ่งเข้าหาวงในของอำนาจนะฮะพยายามจะบอกว่าฉันใกล้ชิดฉันสามารถที่จะอะไรยกหูต่อสายได้มันก็เป็นวัฒนธรรมแต่ละยุคด้วยนะผมว่าถ้าในยุคประชาธิปไตยเนี่ยวัฒนธรรมแบบนี้มันจะไม่มีคือคนโตในบางวัฒนธรรมแต่มันถูกเช็คผมเล่าเหตุการณ์นึงแล้วกันตอนนั้นผมอยู่ที่นิวยอร์กนะก็เจอพี่คนนึงเป็นทูตไทยประจํา UN นะตอนนั้นผมก็ยังเด็กๆอยู่นะบอกว่าเนี่ยสิโรจน์วันนี้จะพาไปกินข้าวอดีตนายกอนันต์ปัญญารชุนช่วงนั้นคุณอนันต์ฮอตมากนะหลังปี35ผมบอกพี่ตาครับผมไม่ไปผมไม่ชอบกินข้าวคนมีอำนาจคือมันแล้วแต่คนซึ่งเป็นผลพิษแต่ละยุคด้วยนะคือบางคนเนี่ยรู้สึกว่าการอ้างอิงตัวเองกับผู้มีอำนาจจำเป็นแต่ผมคิดว่าถ้าเราเป็นสังคมประชาธิปไตยที่มันแข็งแกร่งมากพอเนี่ยวัฒนธรรมแบบนี้มันไม่มีการกินข้าวกับผู้มีอำนาจหรือการอ้างว่ารู้จักผู้มีอำนาจไม่ใช่เรื่องน่าชื่นชมในสังคมประชาธิปไตยนะครับมันสะท้อนว่าคุณเป็นสังคมเครือข่ายไม่ใช่เรื่องน่าชื่นชมมันเหมือนกับเลิกแม้อย่าเลิกทาสมานานแล้วเนี่ยแต่จริงๆลักษณะของที่มันฝังหัวคนไทยในสังคมไทยอยู่มันกลายไปว่าเราต้องสังกัดมูลนายอ่ะนะต้องมีคนที่รู้จักต้องมีนายที่ใหญ่กว่าคอยสังกัดแล้วก็สามารถที่จะให้คุณให้โทษให้ผลประโยชน์กับใครต่อใครได้ยิ่งใครไปใกล้ชิดคนที่มีอำนาจมากกว่าคนที่มีอำนาจคนอื่นก็ยิ่งเก่งกว่ายิ่งเหนือกว่าคนอื่นนะฮะนายกไม่ต้องกังวลฮะมันเป็นอย่างเงี้ยนะแต่ทำยังไงที่จะทำใหเขาเรียกว่าอะไรการกระจุกอำนาจหรือความรู้สึกของคนว่าอำนาจมันรวมศูนย์อยู่แค่บางคนบางที่เนี่ยมันถูกกระจายแต่สาระสำคัญซึ่งผมว่าเรื่องนี้จะไม่จบก็คือการที่นายกบอกว่าถ้างานไม่เสร็จไม่ไปเนี่ยแหละใช่อันเนี้ยเดี๋ยวเพื่อไทยมาประชาธิปัตย์มาแน่นอนคุณจะเจอนิพิษอินทรสมบัติคุณจะเจออนุสรณ์เอี่ยมสะอาดมาแน่นอนหนักใจแทนว่าจะตอบยังไงว่าที่ว่าเสร็จคืออย่างไรแล้วผมว่าประโยคนี้มันจะถูกตอกปากตอกคำเยอะเช่นถ้าเกิดไม่เสร็จเพราะว่าไม่เก่งล่ะนึกออกไหมแต่ท่านน่าจะพยายามเปรียบเทียบเปรียบเปยว่าทหารจริงจังในการทำงานอยากให้มีผลบรรลุออกมาคำพูดนี้มันเปิดทางให้ต่อปากต่อคำได้เพราะสาระสำคัญคือคนรู้สึกว่ารัฐบาลเนี่ยเรื่องรถแมพก็เลื่อนมาเรื่อยๆอยู่แล้วแล้วเรื่องเลื่อนไปจนถึงปี61กว่าจะมีเลือกตั้งเนี่ยจาก5761เป็น4ปีนะแล้วขนาด61เนี่ยยังถ้าเกิดถูกตีความว่าแบบถ้าว่าจะเลื่อนต่อหากทำงานไม่เสร็จเนี่ยโอ้จะเป็น71เลยหรือเปล่าเนี่ยหรือ81เนี่ยตอนนี้ก็เขาเรียกไม่มีใครคาดหวังรถแมพเท่าไหร่แล้วแต่ว่าตอนนี้ทางกปปส.เขาไม่ได้คาดหวังเรื่องการเลือกตั้งเลยนะคะนี่ไงเมื่อวานนี้ใช่ไปคุยกับทางด้านอนุกรรมการปรองดองเขาบอกว่าปฏิรูปก่อนเลือกตั้งก็ได้เขาพร้อมที่จะเชียร์ให้ปฏิรูปให้แล้วเสร็จก่อนแล้วก็ประชาชนก็พร้อมเหมือนกันอันนี้เกินคำอ้างของกปปส.นะคะเมื่อวานยกทัพกันไปคุยกับคณะอนุกรรมการปรองดองเลยค่ะนำโดยคุณสุเทพนี่คุณสาธิตวงศ์หนองอันนี้ภาพใหม่ไม่ใช่ภาพจากแฟ้มข่าวใช่ไหมภาพเมื่อวานนี้เลยค่ะโอเคพรุ่งนี้ผมจะไปประท้วงคุณสาธิตผมประกาศชัดเจนเพราะว่าตอนอยู่ปชปหรือเปล่าคุณสาธิตก็บอกว่าจะไปไหมสรุปไม่รู้ตกลงปชปไปโคต้าปชปหรือเปล่าไม่รู้แต่ถ้าไปกปปสด้วยแล้วไปปชปด้วยนี่ได้2โคต้าผมรับไม่ได้นะฮะผมจะไปประท้วงถึงตังเลยฮะผมจะประกาศไม่กินหมูย่างเมืองตังไปอีก20ปีนั่นนี่ลุงกำนันลุงกำนันก็นำทัพไปนะคะครับไปมีคุณชุมพลจุลสัยมีคุณเอกนัทพร้อมพันธ์คุณถาวรเซนเนียมแล้วก็น้องตันไปมั้ยครับไปด้วยไปด้วยเป็นผู้หญิงไปด้วยทีมค่ะก็นำทีมกันไปนะคะหลวงปู่ครับไม่ไปค่ะไม่ใช่หลวงปู่ไปอีกกลุ่มนึงมั้ยหลวงปู่คงมีอีกเวทีนึงเป็นเวทีภายในค่ะไปให้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ให้กับอนุกรรมการปรองดองของกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะคะคุณสุเทพเปิดเผยหลังจากที่ออกมาแล้วก็บอกว่าได้ติดตามการทำงานของรัฐบาลชุดนี้ซึ่งตรงกับที่ประชาชนคิดนะคะและยังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องทำดังนั้นประชาชนขอเป็นกำลังใจพร้อมสนับสนุนทุกมิติโดยหัวข้อที่ให้ปฏิรูปใหม่สุดก็คือในเรื่องการเมืองคุณสุเทพบอกว่าจะต้องทำการเมืองของประชาชนมาจากประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนเพราะที่ผ่านมาเป็นการเมืองของนักการเมือง
ของนักลงทุนกลุ่มผลประโยชน์ซึ่งไม่ใช่การเมืองของประชาชนจริงๆสิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องทำพรรคการเมืองให้เป็นของประชาชนที่มีอุดมการณ์ประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเท่านั้นจะเป็นแบบสาธารณรัฐไม่ได้นะคะก็คือเป็นสนับสนุนในเรื่องของการปฏิรูปต่างๆแต่ก็พูดเรื่องการเมืองเป็นพิเศษครับใหม่ฮู้สุเทพนี่จริงเอาอับราฮัมลินคอล์นมาผสมนะร้อยกว่าปีแล้วครับเกือบ200ปีค่ะแต่ก็มีการพูดถึงมาตรา44เหมือนกันนะคะคือมีความคิดความเห็นว่ามาตรา44เนี่ยจะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิรูปหรือเปล่าทางด้านของคุณสุเทพบอกว่าไม่เป็นเลยตรงกันข้ามเป็นโอกาสที่ดีด้วยที่คสช.จะมีอำนาจทำงานเต็มที่ในฐานะรัฐาธิปัตย์ตราบใดที่มีอำนาจเต็มที่มีเจตนารมณ์ที่ดีก็ใช้อำนาจให้เต็มที่ในการปฏิรูปประเทศไปเลยกปปส.พร้อมเชียร์ค่ะฟังเสียงคุณสุเทพหน่อยค่ะไม่เป็นเลยครับวันนี้เป็นโอกาสดีที่คสช.มีอำนาจอย่างเต็มที่ในฐานะรัฐาธิปัตย์ตราบใดที่มีเจตนารมณ์ที่ดีหวังที่จะปฏิรูปประเทศใช้อำนาจได้เต็มที่และประชาชนก็สนับสนุนผมได้กราบเรียนไปนะว่าเท่าที่ระดับรับฟังประชาชนประชาชนไม่ได้เรียกร้องนะว่าจะต้องเลือกตั้งวันที่เท่านั้นเดือนนี้อะไรนะสิ่งที่ประชาชนเรียกร้องก็คือว่าทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศให้มันเสร็จสิ้นให้มันสมบูรณ์ทันทีนะประเทศจะได้เดินหน้าต่อไปได้อันนั้นเป็นประเด็นสำคัญอะไรอะไรจะเป็นตัววัดการสืบสวนว่าโอ้ตัววัดก็จะเห็นเองแหละครับเหมือนกับที่เราเขียนรัฐธรรมนูญอ่ะเราก็จะเห็นกรอบว่ากรอบเป็นงี้เวลาเขาเขียนกฎหมายต่างๆมากฎหมายเลือกตั้งกฎหมายพรรคการเมืองก็จะเห็นชัดแล้วเวลาพรรคการเมืองไปดำเนินการตามกฎหมายนั้นก็ชัดเจนไม่ขัดข้องครับแต่ว่าอยู่ต้องทำงานนะไม่ใช่ว่าอยู่ไปเลยไม่ทำงานไม่ทำปฏิรูปพวกผมเชียร์พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่แล้วทำเปิดเผยไม่ได้ลับๆล่อๆเลยเชียร์เลยแล้วก็รู้ว่าสิ่งที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากำลังปฏิรูปประเทศตรงใจพวกเราก็ไม่ต้องกล่าวหารับเลยชัดเจนไหมคะไม่ต้องกล่าวหารับเลยเชียร์ค่ะเชียร์พลเอกประยุทธ์ค่ะตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าตั้งแต่กลุ่มต่างๆที่ได้เข้าไปเจรจาเรื่องปองดองนี่ทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นพรรคใหญ่พรรคเล็กไม่มีใครพูดว่าเชียร์พลเอกประยุทธ์มีกปปส.ชัดเจนมีกปปส.แต่ลุงกำนันพูดอย่างนี้แต่สิโรจน์หลังจากพูดเสร็จคราวนี้ไม่ต้องไปบวชใช่ไหมฮะจำได้ไหมฮะตอนที่พูดอะไรไปหลุดไปแล้วต้องไปบวชหลุดเรื่องแชทไลน์ที่บอกว่ามีไลน์คุยกับพลเอกประยุทธ์มาก่อนรัฐประหารแต่เรื่องมาปูดหลังรัฐประหารใช่ไหมฮะอ๋อที่มันมีเรื่องเงินที่มีเรื่องเงินด้วยแล้วก็บอกว่าอ้างคำพูดพลเอกประยุทธ์ว่ามวลมหาประชาชนเหนื่อยมามากแล้วต่อไปเป็นภาระหน้าที่ของกองทัพเข้ามาหลังจากที่ก็มีรัฐประหารแต่พอปูดข่าวด้วยออกมาอีกไม่นานลุงกำนันก็ต้องไปบวชตอนนั้นคงยังไม่ทันเตรียมกันแต่อันนี้ออกมาชัดเจนเชียร์เลยรับเลยเห็นด้วยตรงใจจัดเวทีปองดองมา1เดือนประสบความสำเร็จแล้วแล้วว่าทุกคนไม่มีใครเชียร์พลเอกประยุทธ์ชัดๆแต่กปปส.โดยลุงกำนันประกาศชัดเจนซึ่งก็ไม่รู้ว่าลุงกำนันไปปรึกษาใครในกปปส.ด้วยนะฮะคือการอ้างว่าประชาชนเรียกร้องใช่แต่ว่าคือผมกำลังจะตั้งคำถามกับเรื่องกระบวนการปรองดองทั้งหมดเนี่ยว่าสูตรในการเอานปชมาคุยเอาคุณจตุพรเอาคุณณัฐวุฒิมาคุยเอาคุณสุเทพมาคุยแล้วอ้างว่าแต่ละคนเป็นตัวแทนประชาชนแต่ละกลุ่มเนี่ยมันจริงหรือเปล่าจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่คุณจตุพรพูดณัฐวุฒิพูดมันตรงใจกับคนที่เคยร่วมชุมนุมกับนปชทั้งหมดหรือณเวลานี้จะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งที่คุณสุเทพลอยหน้าลอยตาพูดว่าการเลือกตั้งมันไม่จำเป็นอยากให้อยู่ยาวไปเรื่อยๆพลเอกประยุทธ์ทำตรงใจกปปส.ทั้งหมดเนี่ยคนที่ไปชุมนุมเนี่ยเขาคิดเหมือนคุณสุเทพทั้งหมดจริงๆครับคือตอนนี้เรากำลังเห็นการพูดตรงๆก็คือมันเหมือนกับการเซตอัพไงฮะคือการจัดฉากนะครับคือว่าก็มีการเจรจากันแล้วก็เอาคนซึ่งเป็นหัวหน้าของแต่ละกลุ่มนะฮะในปี53มาหัวหน้าของแต่ละกลุ่มในปี57มาแล้วก็บอกว่าณปี60เนี่ยคนไทยที่เคยชุมนุมในปี53ก็คิดเหมือนกับแกนนำในปีนี้คนไทยที่เคยชุมนุมในปี57ถึงปี60ก็คิดเหมือนกับคุณสุเทพในปีนี้มันเป็นธรรมกับคนเขาหรือเปล่ารู้ได้อย่างไรว่าคุณสุเทพพูดเนี่ยเป็นตัวแทนคนในกปปส.ทั้งหมดจริงๆครับหรือเป็นตัวแทนแค่คนซึ่งแวดล้อมคุณสุเทพอยู่แม้คุณเอกนัทพร้อมพันธ์น้องตันอย่างเงี้ยรู้ได้ยังไงใช่แต
แต่แม้คุณสุเทพจะบอกว่าไม่ซีเรียสเรื่องการเลือกตั้งนะคะแต่ผู้สื่อข่าวเขาก็มองไกลเขาก็เลยถามว่าถ้ามีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยท้ายที่สุดแล้วจะยอมรับผลการเลือกตั้งหรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าเราจำกันได้ปี54ตอนนั้นทางด้านของกปปส.เองก็ออกมาประท้วงไม่อยากจะให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นเนี่ยนะคะคุณสุเทพก็ตอบว่าเรื่องการเลือกตั้งจะขวางหรือเปล่าเนี่ยทางอนุกรรมการไม่ได้ถามแต่พวกเราก็ไม่คิดจะไปประท้วงกับใครแล้วก็ขอให้เป็นไปตามกฎกติกาค่ะทุกอย่างดีพอแข็งแรงพอมั่นใจได้ว่าผลการเลือกตั้งออกมาเป็นอย่างไรทุกคนก็ต้องเคารพแน่นอนตอบคำถามแปลกนะคราวนี้คือจริงๆเขาถามคุณสุเทพจะยอมรับหรือเปล่าแต่ว่ากรรมการไม่ได้ถามมันตอบคนละเรื่องนะนี่ก็แปลกดีเหมือนกันนะตอบคำถามเมื่อวันที่เท่าที่ฟังคือมีการเลี่ยงอ่ะพูดง่ายๆเลี่ยงที่จะตอบคำถามหลายคำถามเลี่ยงเรื่องซึ่งเป็นสาระสำคัญทุกเรื่องอย่างเช่นผู้สื่อข่าวถามว่าถ้าเกิดพลเอกประยุทธ์จะอยู่ต่อจนทำงานเสร็จปฏิรูปเสร็จจะวัดยังไงวิธีวัดจะทำยังไงก็ไม่ตอบไม่ตอบอีกเรื่องนึงว่าไปดูว่าพรรคการเมืองเขาเขียนไว้ว่ายังไงคือคำถามเรื่องคำถามเมื่อวานผู้สื่อข่าวค่อนข้างดีนะในการไล่ถามคุณสุเทพและเลี่ยงอีกอันนึงด้วยถามว่าถ้าพรรคเพื่อไทยชนะเลือกตั้งเนี่ยจะทำอย่างไรก็บอกว่าคงไปตอบแทนพรรคเพื่อไทยไม่ได้คือเขาถามคุณสุเทพอย่างเงี้ยดูผิดแนวมากเลยนะฮะหรือว่าตอนบวชถือศีล8แล้วกินข้าวเย็นไม่ได้กินข้าวเย็นนานแล้วอีกประเด็นนึงที่น่าสังเกตคือปกติเวลามีกลุ่มการเมืองเข้าไปคุยนะฮะส่วนหนึ่งคือบางทีคนที่จัดก็เป็นคนออกมาแถลงครับมีบ้างนปช.ก็นปช.ออกมาแถลงเองคุณสุเทพนี่ก็เป็นอีกกลุ่มที่ออกมาแถลงเองว่าเข้าไปพูดอะไรคุณสุเทพออกมาแถลงเองแล้วก่อนน่าจะเข้าไปพูดก็มี Facebook Live ทุกวันมีความโดดเด่นซึ่งคนอื่นไม่เคยมีค่ะงั้นเอาสาระสำคัญ5ด้านที่กปปส.เสนอหน่อยละกันนะคะ5ด้านที่กปปส.เสนอกับอนุกรรมการปรองดองเรื่องการปฏิรูปการเมืองอย่างที่เราบอกไปแล้วนะคะเรื่องที่2การปฏิรูปกระบวนการแก้ปัญหาป้องกันและปราบปรามการทุจริตบอกว่าซึ่งคดีทุจริตต้องไม่มีอายุความเรื่องที่4นะคะรวมถึงเรื่องการปฏิรูปตำรวจด้วยกระบวนการยุติธรรมการแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบราชการที่ต้องกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นให้จังหวัดเป็นนิติบุคคลเรื่องการปฏิรูปเพื่อการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาด้วยอันนี้เป็นสาระสำคัญหลักๆที่เขาไปเสนอกันเมื่อวานนี้ด้วยซึ่งถ้าจำกันได้เนี่ยการพูดเรื่องปฏิรูปต่างๆเหล่านี้ตอนกปปส.ชุมนุมก็จะพูดแล้วก็บอกว่าขอปฏิรูปก่อนเลือกตั้งขอเวลา18เดือนนะฮะตอนนี้เข้าไปที่3แล้วตอนนี้คือ อยู่ยาวไปเลยนะฮะยินดีเชียร์ก็นี่ไงมันอยู่เมื่อไหร่ก็ได้ไงฮะว่าจะเสร็จคำว่าไทม์ไลน์หรือระยะเวลาในการอยู่ยาวเพื่อปฏิรูปเนี่ยมันจะจบแค่ไหนไงเพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่นักวิชาการทักไว้ตั้งแต่ปี57แล้วที่มันมีบางกลุ่มไปขัดขวางการเลือกตั้งหรือล้มการเลือกตั้งโดยอ้างว่าต้องปฏิรูปว่าถ้าอ้างเรื่องปฏิรูปให้เสร็จก่อนเลือกตั้งเนี่ยในสมัยรัชกาลที่5ปฏิรูปกัน20กว่าปีนะกว่าประเทศมันจะเปลี่ยนแปลงจะเอาอย่างนั้นหรือเปล่าอยู่กัน20ปีเหรอแล้วณเวลาที่พูดเรื่องปฏิรูปเนี่ยบอกกันว่าอยู่ปีนึง2ปีประชาชนก็ไม่ได้เห็นด้วยจนต้องมีการยึดอำนาจแล้วเมื่อยึดไปแล้วเนี่ยเข้าปีที่3ก็ยังบอกต่ออีกปลุกปั่นวาทกรรมแบบนี้ว่าถ้าปฏิรูปไม่เสร็จก็อยู่ไปเรื่อยๆตรงกับสิ่งที่นักวิชาการเคยพูดไว้เลยตอนที่มีการล้มเลือกตั้งว่าปฏิรูปก่อนเลือกตั้งมันจะเป็นข้ออ้างให้การเลื่อนเลือกตั้งไปเรื่อยๆซึ่งก็คือการไม่คืนอำนาจประชาชนไปเรื่อยคุณสุเทพเมื่อวานลืมเรื่องนึงว่าการไม่มีการเลือกตั้งในนัยยะสำคัญคือการไม่คืนอำนาจให้ประชาชนนะครับคำว่าเลือกตั้งสาระสำคัญคือการคืนอำนาจให้ประชาชนนั้นเมื่อบอกว่าไม่มีการเลือกตั้งเลื่อนเลือกตั้งไปเรื่อยๆนี่คือการบอกว่าประชาชนครับเราขอไม่คืนอำนาจให้คุณเรื่องนี้ยิ่งใหญ่มากแล้วคือคุณจะเป็นประชาธิปไตยได้ยังไงในเมื่อจิตวิญญาณของคุณเนี่ยคุณคิดแต่ว่าการคืนอำนาจให้ประชาชนเป็นเรื่องซึ่งไม่จำเป็นครับแต่ว่าเรื่องของพรรคประชาธิปัตย์กับเรื่องของคุณเสรีสุวรรณพานนท์ที่เขาทำเรื่องปรองดองอยู่ตอนนี้เหมือนกันเนี่ยนะคะก็ดูเหมือนจะมีความขัดแย้งก็อาจจะไม่บานปลายแล้วอาจจะจบแล้วก็ได้มั้งคะในเรื่องที่ทางด้านของสปท.ที่เขาดูแลเรื่องการปรองดองเนี่ยเขาก็ดำเนินการของเขาไปนะคะรับฟังความคิดเห็นพรรคต่างๆที่มาเสนอความคิดเห็นพรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคอื่นๆที่เขาเชิญเข้ามานะคะแต่ว่ามันมีข้อเสนออันนึงที่อาจจะไม่ค่อยตรงใจกับบางพรรคบางพวกบางกลุ่มนะคะเสนอการเซตซีโร่พรรคการเมืองจนเป็นวิวาทะเถียงกันระหว่างคนในพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็คุณเสรีสุวรรณพานนท์คุณเสรีถึงกับบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้ให้ความร่วมมือที่จะเสนอความเห็นต่อกรรมาธิการเลยแต่ว่าพอเห็นข้อเสนอเนี่ยกลับมาวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็มาใส่ร้ายเสียดสีให้เป็นที่เสียหายดังนั้นพรรคประชาธิปัตย์ขอให้ใจกว้างๆหน่อยค่ะรับฟังปัญหาคนอื่นบ้างแล้วก็ไม่ใช่การเกรงข้อสอบเสนอผู้มีอำนาจหรือเสนอใครอย่างที่คุณนิพิธอินทรสมบัติรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวหาหากไม่นำประเด็นดังกล่าวมาให้เสนอความเห็นหรือวิพากษ์วิจารณ์กันก็จะหาว่างุบงิบแอบทำอีกไม่เป็นที่ยอมรับอีกกรรมาธิการจะต้องเอาความเห็นต่างๆไปพิจารณาซึ่งเป็นกระบวนการการจัดทำรายงานเสนอแนะของสปท.ตามรัฐธรรมนูญซึ่งก็บอกว่าฟังท
ทุกความเห็นแหละค่ะทุกความเห็นต่างแล้วก็นำมารวบรวมเพื่อที่จะเสนอวิปของสปทก่อนเข้าที่ประชุมสปทด้วยครับค่ะก็จะได้ไม่ต้องเป็นข้อคอรหาอีกว่างุบงิบทำกันเองนะเพราะว่าเรื่องนี้ถูกคุณวัชระเพชรทองคุณพิพิธอินทรสมบัติเหมือนมาตอบโต้ว่าคุณเสรีสุวรรณพานนท์เนี่ยไม่เข้าใจบรรดานักการเมืองหรอกเพราะว่าไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่ว่าอกหักจากการเลือกตั้งมาแต่ว่ามันมีอำนาจเพราะว่ายุคนี้นั่นเองครับพูดถึงคุณเสรีเรานึกถึงอีกคนหนึ่งซึ่งช่วงนี้เงียบไปผิดปกติใครครับวันชัยศรสิริเอาเงียบผิดปกติเขาหายไปไหนฮะเงียบผิดปกติมีช่วงหนึ่งเขาพูดทุกวันเลยแล้วพูดทีไรก็มีเรื่องทุกวันครับคือถ้าช่วงไหนคุณวันชัยอยู่นี่คุณเสรีจะไม่มีพื้นที่ครับพอคุณวันชัยไม่อยู่เสรีมาเลยช่วงนี้เขาให้บทบาทเรื่องการปรองดองเป็นพิเศษหรือเปล่าคะคุณวันชัยก็เลยไม่ค่อยออกมาพูดเป็นไปได้เพราะปกติคุณวันชัยออกมาพูดจะมีวาทกรรมแบบดูเด็ดเผ็ดมันคือบางทีผมก็อยากให้อยู่ยาวแล้วก็รัฐบาลมีการปรับครม.ใหม่แล้วมี3คนเข้าไปอยู่ในครม.ใครคะคือคุณวันชัยศรสิริเป็นรัฐมนตรีอะไรก็ได้นะคุณเสรีสุวรรณพานนท์แล้วก็เสไก่อูถ้า3คนที่อยู่ในครม.เนี่ยมันแน่นอนเสไก่อูทำหน้าที่ได้ทุกอย่างนะฮะพูดอะไรก็ได้ครับจะเป็นประเด็นได้ทั้งมีอุตสาหกรรมก็ได้ฮะได้ทุกอย่างเพราะ3คนนี้เก่งอยู่แล้วครับพูดได้ทุกเรื่องแล้วพื้นที่ข่าวนี่จะมันมากเลยเราจะอ่านข่าวสนุกวันนี้สนุกมากฮะนึกถึงครม.ที่มีเสไก่อูมีวันชัยศรสิริมีเสรีสุวรรณพานนท์สุดยอดบันเทิงเลยนะครับไม่ต้องมีฝ่ายค้านก็ได้นะฮะถ้ามีลีน่าจังด้วยนี่ยิ่งไปใหญ่เลยแต่ว่าเรามีความเห็นคุณลีน่าจังมาได้อย่างไรเดี๋ยวอยากรู้พักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเราฟังความเห็นคุณลีน่าจังโดยเฉพาะเรื่องของมาตรา44ค่ะเธอว่ายังไงสักครู่ค่ะได้ฟังเรื่องการปรองดองจากแม่น้ำสายต่างๆรวมทั้งคนที่เคยมีอำนาจอย่างกปปส.หรือว่าคุณสุเทพกันมาแล้วฟังคนนี้กันสักนิดนึงค่ะคุณลีน่าอันนี้ในฐานะประชาชนทั่วไปนะคะครับอดีตผู้สมัครอดีตผู้สมัครแล้วก็เน็ตไอดอลชื่อดังเป็นเน็ตไอดอลเลยเน็ตไอดอลด้วยตอนนี้คุณลีน่าเนี่ยไม่ได้ออกทีวีผ่านฮอตทีวีที่เธอทำเนี่ยมา3ปีแล้วเพราะว่าถูกคำสั่งมาตรา44จัดระเบียบสังคมไปนะคะจัดระเบียบสังคมเนี่ยไม่ใช่แค่ทีวีดาวเทียมเท่านั้นจัดระเบียบสังคมอื่นๆด้วยเธอบอกว่าทำให้เห็นถึงความเดือดร้อนจากสภาพเศรษฐกิจที่ซบเซา การใช้มาตรา44จัดระเบียบสังคมบ่อยเกินไปแม้จะเห็นด้วยกับการใช้มาตรา44เพื่อปราบปรามการทุจริตได้อย่างรวดเร็วแต่ว่าส่วนตัวคิดว่ารัฐบาลควรยุติการปราบปรามประชาชนอย่างรุนแรงด้วยมาตรา44นี่เธอมาในชุดน้องน้ำตาลนะคะน้องน้ำตาลเดี๋ยวก่อนน้องน้ำตาลเข้าใจชุดนี้จริงๆใช่ไหมครับคล้ายๆค่ะ Miss Thailand Universe ที่ไปเป็นตัวแทนประเทศไทยประกวด Miss Universe แต่ว่าถ้ามองในแง่ความเซ็กซี่ความดูดีเนี่ยน้องน้ำตาลก็สู้ลีน่าจังไม่ได้นะทำไมครับดูดีกว่าใช่ไหมก็คุณลีน่าดูดีกว่าคือผมจำไม่ได้ว่าน้องน้ำตาลใส่ชุดนี้แต่ผมเห็นคุณลีน่าจังวันนี้ผมจำติดตาครับคือเพราะฉะนั้นคุณลีน่าโดดเด่นกว่าเยอะหลังจากเธอไม่ได้ปรากฏตัวมานานแต่ว่าก็มีข่าวเป็นระยะเรื่องแฟนของเธอเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้เธอก็เปิดตัวแฟนเหมือนกันแต่ว่าเรื่องของเรื่องคือเธอไปโปรโมทร้านอาหารร้านหนึ่งเราก็เลยอยากได้ความคิดเห็นของคุณลีน่าบ้างว่าเอ๊ะคิดอย่างไรกับสภาวะในตอนนี้เรื่องมาตรา44เธอก็บอกว่ามันทำลายทำให้ประชาชนเดือดร้อนนะคะเพราะว่าอันนี้คืออาการตอนเจอมาตรา44ใช่ค่ะของขึ้นใช่ไหมเหยื่อมาตรา44ขึ้นเลยฮะเธอบอกว่าเป็นการใช้มาตรา44ปราบปรามประชาชนอย่างรุนแรงยกตัวอย่างกรณีวัดพระธรรมกายด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็การปรองดองเนี่ยเธอก็มีความเห็นเหมือนกันบอกว่าไม่ใช่แค่เชิญพรรคการเมืองกลุ่มการเมืองไปพูดคุยแล้วก็เสนอแนวทางแต่สุดท้ายไม่สามารถทำได้จริงๆแล้วมันจะต้องเริ่มต้นจากรัฐบาลนี่แหละที่สร้างความสุขให้กับประชาชนก่อนเมื่อสังคมมีความสุขก็จะปรองดองเองนะคะมีความสุขกับคุณลีน่ายิ้มแบบนี้เนี่ยฟังเสียงได้ไหมคะได้ครับฟังเสียงครับเสียงครับถ้าเป็นคนที่เป็นอาชญากรดิฉันยินดีดิฉันสนับสนุนถ้าหากว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชันดิฉันสนับสนุนท่านนายกรัฐมนตรีค่ะไม่ใช่ว่าไม่เห็นด้วยกับท่านทุกอย่างนะคะเห็นด้วยแล้วก็ชื่นชมด้วยในบางเรื่องที่อันนี้หมายความว่าใช้มาตรา44ปราบปรามปรับผิดทำผิดได้แต่ว่าอย่าไปใช้กับเรื่องวัดพระธรรมกายอย่าไปใช้กับเรื่องรังแกประชาชนเช่นการออกกฎหมายจำกัดสิทธิเสรีภาพหรือว่าลบความเกลียดชังเพื่อลบความเกลียดชังรัฐบาลที่มาจากการยึดอำนาจเพราะฉะนั้นแนะนำให้รัฐบาลสร้างความสุขให้ประชาชนก่อนก็คงจะหมายถึงทำเศรษฐกิจให้อยู่ดีกินดีอะไรแบบนี้ไม่แต่เรื่องที่คุณลีน่าพูดเรื่องนึงก็คือมาตรา44มันทำให้บรรยากาศเศรษฐกิจฟื้นคืนนี่อันนี้เป็นเรื่องจริงที่ไม่ต้องเถียงกันแล้วนะครับคนกลุ่มเดียวที่ยังเถียงเรื่องนี้อยู่ว่าเศรษฐกิจไทยดีเนี่ยก็คือรัฐบาลนะครับแต่เรื่องนี้ถ้าไปถามชาวบ้านถามคนค้าขายคุณลีน่าแต่เดิมก็มีร้านค้าครับอยู่ประตูน้ำเพราะฉะนั้นก็เข้าใจบรรยากาศของคนค้าขายโดยว่าคนค้าขายซึ่งต้องค้าปลีกค้าส่งว่าเมื่อเศรษฐกิจมันไม่ดีเงินมันฝืดเนี่ย
มันเป็นยังไงนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยยังเรื่องนี้สองสามปีรัฐบาลก็แก้ไม่ตกครับและนี่ยังมาเปิดธุรกิจใหม่ร้านอาหารแต่ไม่มีใครไปเป็นธุรกิจของอีกบุคคลหนึ่งแต่ว่าเชิญคุณลีน่าไปเป็นผู้โปรโมทให้โบเบนี่แม่ค้าก็เล่าให้ฟังว่าชั้น3ชั้น4เนี่ยห้องว่างไม่มีใครเซ็นกันต่อแล้วนะฮะเมื่อก่อนโบเบเนี่ยโอ้โหว่างปุ๊บคนเสียบเลยตอนนี้ว่างปุ๊บค่าเช่ารถยังไม่มีคนเช่าเลยเศรษฐกิจมันฟืดจริงๆคนยังไม่ซื้อไงค่ะจะปรองดองได้ต้องทำให้คนมีความสุขก่อนนะคะดิฉันก็ไม่ค่อยอยากจะอ่านข่าวนี้ต่อจากข่าวคุณลีน่าเท่าไหร่เพราะว่าเป็นความเห็นปรองดองเหมือนกันแต่ว่าเป็นพระเป็นพระแทนครับอ่ะพระเทพปฏิภาณวาทีหรือเจ้าคุณพิพิธวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะพูดถึงเรื่องการปรองดองของรัฐบาลท่านบอกว่าจะต้องมีเมตตาจึงจะเป็นความปรองดองที่แท้จริงนอกจากนี้รัฐบาลต้องปรามบุคลากรที่ตัวเองแต่งตั้งให้พูดหรือว่าสัมภาษณ์อย่าให้เกิดความเกลียดชังนะคะเพราะว่ามีหลายคนที่สร้างความเกลียดชังเพิ่มขึ้นถ้าหยุดไม่ได้หยุดให้พูดไม่ได้แนะนำให้ปลดไปเลยนะคะเพราะว่าไม่งั้นให้พูดต่อไปเนี่ยมันจะไม่เกิดความปรองดองครับแล้วเจ้าคุณพิพิธนี่ก็เป็นพระที่คนติดตามเยอะนะครับเพราะว่าท่านก็เทศกับคนไทยในช่อง11หรือช่องต่างมาเป็นเวลานานนะครับก็ท่านก็บอกอย่างว่ารัฐบาลทำให้ประชาชนปรองดองจึงตั้งคณะกรรมการปยป.เอาบุคคลที่คิดว่าความรู้ดีเป็นที่เชื่อถือของสังคมมาร่วมคิดร่วมทำการสร้างความปรองดองของรัฐบาลคงจะต้องตั้งกรรมการไว้เพื่อให้บังเกิดผลจริงแต่ว่าถ้ามันมีคนที่ทำให้เกิดความขัดแย้งก็ต้องปลดไปครับค่ะแล้วก็พูดแบบพุทธศาสนาพุทธศาสนาในการเปลี่ยนแปลงบุคคลเลยเวลาพูดเรื่องใหญ่ๆแต่ท่านจะเข้ามาที่เรื่องของบุคคลนะครับก็น่าสนใจต้องปลูกฝังเมตตาธรรมนะมีผู้สั่งสอนและตัวนำที่น่าเชื่อถือเป็นที่ไว้วางใจของคนส่วนใหญ่แต่ว่าสาระสำคัญคือถ้าที่ท่านพูดเนี่ยก็น่าสนใจเพราะว่าบรรยากาศการขัดแย้งเนี่ยตอนนี้มันไม่ได้เกิดจากการมีคนเห็นต่างพูดนะว่าคนเห็นต่างไม่มีพื้นที่พูดนานแล้วนั้นลองนึกถึงนักวิชาการที่เห็นแตกต่างกับรัฐบาลเนี่ยผมไม่เคยเห็นวรเจตน์ภาคีรัตน์ออกทีวีมาน่าจะ3ปีแล้วนั้นคนเห็นต่างเนี่ยไม่มีนานแล้วตอนนี้ก็มีแต่คนที่เห็นคล้ายๆกันอยู่กลุ่มเดียวกันเนี่ยแหละทะเลาะกันเองเสรีสุวรรณพานนท์นิพิธอินทรสมบัติอย่างเงี้ยคือคนซึ่งปี57เนี่ยมีหัวใจดวงเดียวกันคือต่อต้านคุณยิ่งลักษณ์ครับแล้วตอนนี้ก็ทะเลาะกันเองแต่ข่าวอย่างเจ้าคุณพิพิธออกมาพูดนี่ไม่ทราบว่าจริงๆนักข่าวไปถามเองใช่ไหมฮะถ้าดูจากข้อมูลนี่คือมติชนออนไลน์ไปสัมภาษณ์ทำให้คิดเล่นๆว่าอย่างเวทีปรองดองเนี่ยไม่ได้บอกว่าจะดึงพระเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองนะแต่สถานะอย่างพระนี่ก็ไม่เลวนะในการที่จะมาเหมือนกับเป็นตัวที่ดึงได้คือเราหาความเป็นกลางหาคนกลางหากันเยอะอทำไมไม่ค่อยนึกถึงพระแต่เรื่องปรองดองดึงได้เพราะว่าอย่างเวลามีปัญหาเรื่อง3จังหวัดชายแดนใต้ในช่วงที่ผ่านมากระบวนการปรองดองก็พยายามเอาผู้นำศาสนามาร่วมคุยเพราะว่าผู้นำทางศาสนาเนี่ยอยู่กับประชาชนคือผู้นำทางศาสนาต่างกับผู้นำทางการเมืองอย่างนึงคือผู้นำศาสนาอยู่ด้วยศรัทธาของประชาชนเพราะฉะนั้นรู้ว่าประชาชนคิดอะไรเพราะว่าถ้าไม่รู้เนี่ยศรัทธาประชาชนไม่มาถ้าเอาองค์กรเหล่านี้เข้ามาเอาพระหรือว่าคนกลุ่มอื่นที่ไม่ใช่คนที่เป็นผู้มีอำนาจทางการเมืองเข้ามาเนี่ยกระบวนการปรองดองมันจะไปเร็วขึ้นนะนั่นน่ะสิคนรู้สึกว่ามีตัวแต่เสนออย่างนี้ก็สุ่มเสี่ยงนะอันนี้ก็ต้องบอกตัวเองคือเดี๋ยวมันจะแบบว่าดึงเอาส่วนที่มันเป็นเรื่องของสถาบันที่เป็นที่เคารพศรัทธาเนี่ยเข้ามาแต่ว่าคือคนเอาเข้ามาไม่ใช่ให้คุยเรื่องการเมืองแต่ว่าคุยให้สังคมทำให้เป็นบรรยากาศใช่ใช่คือการสร้างความปรองดองมันไม่ใช่แค่เอาสุเทพมาคุยกับทหารนู่นนี่แต่มันมีวิธีสร้างหลายแบบอย่างเช่นตอนมีเรื่องธรรมกายทหารไปล้อมธรรมกายเนี่ย บรรยากาศสังคมก็เกิดความไม่ปรองดองใช่การสร้างความปรองดองมันมาจากหลายมุมได้ไงทีนี้มันขึ้นอยู่กับคนทำว่าเข้าใจเรื่องพวกนี้หรือเปล่าค่ะและก็มีความเห็นของประชาชนเรื่องการปรองดองอยู่เหมือนกันเพราะว่าทางด้านของนิดาโพก็ไปสำรวจมานะคะความคิดเห็นประชาชนเรื่องการปรองดองและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะคะถามความคิดเห็นประชาชนที่มีต่อการได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆในการหารือแนวทางปรองดองในส่วนของพรรคการเมืองค่ะก็ออกมา 44.16 นะคะที่บอกว่าได้รับความร่วมมือค่อนข้างดีนะครับก็แน่นอนพรรคการเมืองก็ทยอยกันไปนะคะส่วนถามถึงความร่วมมือการปรองดองของภาคประชาชนนะคะหน้าต่อไปครับก็ 45.76 ก็เป็นในแนวโน้มค่อนข้างดีเหมือนกันครับค่ะประชาชนก็ยินดีให้ความร่วมมือต่อไปก็เป็นของรัฐบาลคสช.นะครับค่ะก็อยู่ในระดับเดียวกันครับแต่คือผมอ่านโพลอันนี้ต้องสารภาพไม่ค่อยเข้าใจหมายถึงอะไรคือมันเป็นช่องให้เหมือนติ๊กว่า
มองเห็นความร่วมมือแบบไหนแต่ว่าระดับสเกลเนี่ยมันเราก็ไม่เข้าใจว่าความร่วมมือนั่นคืออะไรแต่คำถามอันสุดท้ายอันนี้สิครับที่น่าคิดคือเมื่อถามถึงความคิดเห็นว่าระยะเวลาให้เกิดความปรองดองนะฮะ10.40% บอกต้องใช้อย่างน้อย1ปี 17.52% ต้องใช้อย่างน้อย2ปี 13.12% ใช้อย่างน้อย3ปี 5.12% ใช้อย่างน้อย4ปี 21.84% ต้องใช้เวลาอย่างน้อย5ปีอันนี้คือเยอะที่สุดนะฮะ20กว่าที่1ใน5ปีนะครับคือผมว่าความไม่ค่อยดีในแง่โพของโพนี้คือการออกแบบคำถามนี่ไม่เวิร์คคำถามที่คุณควรจะถามสำคัญที่สุดนี่คือคิดว่ารัฐบาลนี้ตัวพลเอกประยุทธ์เนี่ยสามารถสร้างความปรองดองได้หรือเปล่าอันนั้นคือประเด็นคือเรื่องจะใช้เวลากี่ปี1 2 3 4 5เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าคนที่กุมบังเห็นการปรองดองคือใครด้วยนะถ้าคนกุมบังเห็นการปรองดองเป็นคนที่เข้าใจเรื่องการปรองดองสร้างบรรยากาศเอื้ออาทรพูดคุยกันทุกฝ่ายอยากคุยด้วยเนี่ยระยะเวลาก็จะสั้นแต่ถ้าคนคุมการปรองดองเห็นหน้าก็ดุเห็นหน้าก็ตวาดก็ไม่รู้จะใช้เวลาเท่าไหร่คนพร้อมล้อมก็พร้อมจะว่าคนนู้นคนนี้ตลอดเวลาอย่างนี้ในการปรองดองมันก็จะเกิดช้าเพราะฉะนั้นคำถามใหญ่ที่โพไม่ตอบไม่ถามก็คือว่ารัฐบาลจะสร้างความปรองดองเนี่ยเชื่อมั่นจริงๆแค่ไหนแต่อย่าไปคิดมากโพนี้ครับพี่เอกเพราะว่าเขาสัมภาษณ์คน 1,250 คนก็คือจังหวัดละ15คนจังหวัดละ15คนนี่คนกินร้านบะหมี่แห้งหน้าบ้านผมคืนนึงยังมากกว่าเลยครับเป็นกลุ่มตัวอย่างแล้วแต่ประเด็นที่ผมกำลังสนใจคือมันเป็นเซนส์ของความเห็นเรื่องระยะเวลาแล้วถ้าดูจากที่เขาติ๊กเนี่ยนะฮะอย่างน้อย5ปีหรือ5ปีขึ้นไปเนี่ยมันอยู่ที่33-34%คือประมาณ1ใน3มันช่างประเหมาะเจาะลงไปกับการที่บอกว่างานไม่เสร็จจริงยาวแต่ว่าน่าตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าทำไมคนที่ตอบถึงเลือกที่จะติ๊กช่อง5ปีเพราะว่าต้องไปดูว่าแต่ละคนคิดว่าการปรองดองคืออะไรไงเช่นณเวลานี้รัฐบาลหรือคนที่อยู่ในอำนาจรัฐพยายามจะบอกว่าการสร้างความปรองคือไม่ทะเลาะกันไม่ทะเลาะกันไม่มีความเห็นต่างซึ่งเมื่ออธิบายแบบนี้ชี้นำสังคมแบบนี้ปรองดองคือไม่เห็นต่างเนี่ยมันก็จะนาน20ปีก็ไม่เสร็จหรอกครับเพราะเรื่องความเห็นต่างมันไม่มีทางเปลี่ยนมันอยู่ในหัวคนแต่การปรองดองน้อยเนื้อหาของโลกมันไม่ใช่เรื่องกำจัดความเห็นต่างมันคือการหาทางให้คนอยู่ร่วมกันเห็นต่างไม่ใช่ปัญหาแต่รัฐบาลนี้ไปสร้างโจทย์เรื่องการปรองดองผิดว่าคนมันต้องคิดเหมือนกันโจทย์ผิดความเข้าใจการปรองดองผิดเมื่อความเข้าใจการปรองดองผิดระยะเวลาในการสร้างความปรองดองมัน100ปีก็ได้ความเข้าใจคำตอบผิดหมดเลยใช่ตามมาเป็นเพราะนักวิชาการเขาจะมีคำไงว่าเรื่องแบบนี้ตั้งโจทย์ให้ถูกตั้งโจทย์ให้ถูกกลัดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกตอนนี้โจทย์ผิดกลัดกระดุมเม็ดแรกผิดคำตอบก็กลายเป็นว่า5ปี10ปี20ปีจนกว่าจะปรองดองซึ่งมันไม่มีหรอกเนี่ยบอกรัฐบาลไปทำให้เกิดความรู้สึกแบบนั้นทีนี้ต้องบอกว่านิดาโพเองก็เหมือนกับการมาผลิตซ้ำความเข้าใจผิดนี่ไปด้วยนี่ขออนุญาตวิจารณ์สักนิดนึงนะคือแบบสอนแบบนี้มันกำกวมค่ะพูดถึงการตั้งโจทย์การตั้งคำตอบของนักวิชาการเนี่ยเวทีที่เชียงใหม่เวทีการรับฟังความคิดเห็นเรื่องการปรองดองเนี่ยก็มีความคิดเห็นน่าสนใจเหมือนกันนะคะที่เชียงใหม่เนี่ยเขาจัดกันเป็นครั้งที่6หรือครั้งสุดท้ายแล้วก่อนหน้านั้นก็มีนักการเมืองท้องถิ่นแต่ครั้งที่6ครั้งนี้เนี่ยมีทั้งกลุ่มอาจารย์นักวิชาการสมาคมวิชาชีพด้านการศึกษาแล้วก็นักศึกษาเข้าร่วมมีอาจารย์ชำนาญจันเรืองค่ะนักวิชาการอิสระด้านรัฐศาสตร์และการปกครองให้ความเห็นไว้ในภาพรวมของ10ประเด็นโดยเฉพาะด้านการเมืองและประชาธิปไตยอาจารย์ชำนาญบอกว่าได้ปฏิเสธการรัฐประหารมาตั้งแต่ปี49ขอให้ทหารกลับไปเป็นทหารอาชีพค่ะแยกการเมืองไม่นำมาเกี่ยวข้องกับส่วนความเหลื่อมไม่นำมาเกี่ยวข้องกันส่วนความเหลื่อมล้ำด้านทรัพยากรที่ดินป่าไม้และแหล่งน้ำมองว่าเป็นการชี้นำล่อเป้าให้ใช้อำนาจพิเศษมาตรา44เข้ามาจัดการอยากให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติไม่ใช่ให้หน่วยงานรัฐจัดตั้งทั้งหมดพร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมเป็นธรรมเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติอันนี้เป็นสรุปที่อาจารย์ชำนาญเขาได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้นะครับแล้วก็มีการบอกว่าอยากเรียกร้องให้รัฐบาลปฏิบัติตามพันธกรณีหรือพันธสัญญากับต่างประเทศสร้างมาตรฐานสู่เวทีสากลยึดหลักประชาธิปไตยประชาชนมีส่วนร่วมบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังไม่เลือกปฏิบัตินะครับแล้วก็การทำแผนยุทธศาสตร์20ปีชื่อก็บอกแล้วว่าเป็นยุทธศาสตร์ทหารแต่ทหารไม่ได้รู้ทุกเรื่องไม่ได้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจไม่ได้เชี่ยวชาญด้านสังคมหากอยากให้เกิดสามัคคีปรองดองยุทธศาสตร์ชาติต้องมาจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งหรือประชาชนเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศดีกว่าก็สัปดาห์ที่แล้วเวทีโคราชใช่ไหมครับที่บอกให้ทหารกลับค่ายก็โดนกรมกองโดนเสรีไทยกับไก่อูเอามาดุครับว่ากลับไม่ได้ยังมีงานทำเยอะเวทีเชียงใหม่ความปลอดภัยเวทีเชียงใหม่ก็บอกนะว่าอย่าให้ทหารเลิกยุ่งการเมืองอย่ามายุ่งการเมืองก็โดนดุอีกแต่ถ้าอันนี้พยายามจะคาดเดาว่าผู้เกี่ยวข้องจะตอบโต้ยังไงก็คงตอบโต้ว่าทหารคงจะต้องยุ่งต่อเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านที่ดินป่าไม้และแหล่งน้ำทำยุทธศาสตร์ชาติ20ปีให้แล้วเสร็จก่อนคือปัญหามันเยอะไงฮะก็ต้องยอมรับมันมีความเหลื่อมล้ำเยอะก็มีความจำเป็นจะต้องอยู่นะครับแก้ปัญหาความสงบความ
ไม่เป็นธรรมด้านแหล่งน้ำด้านป่าไม้ต่างๆนานาไปซึ่งจริงๆก็เป็นงานกรมทรัพยากรธรณีและกรมป่าไม้ค่ะเราไปต่อกันที่เรื่องของไผ่ดาวดินนะคะตอนนี้ไผ่ดาวดินได้สอบวิชาสุดท้ายเพื่อที่จะจบมหาวิทยาลัยแล้วนะคะเพราะว่าทางด้านของ ทันตสถานบำบัดพิเศษขอนแก่นเจ้าหน้าที่ทันตสถานได้อำนวยความสะดวกให้กับทางเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะเข้าไปจัดสอบให้กับไผ่ดาวดินทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการวัดความรู้วิชาคอมพิวเตอร์นะคะท้ายที่สุดก็ได้สอบไปเรียบร้อยแล้วหลังจากก่อนหน้านี้ได้มีการเรียกร้องกันว่าแบบมันเหลืออีกวิชาเดียวเท่านั้นเองจะสอบเถอะนี่ก็ถือว่าเป็นความร่วมมือระหว่างคณะนิติศาสตร์กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ใช้เวลายาวนานกว่าจะประสบความสำเร็จนะครับในที่สุดไผ่ดาวดินก็ได้สอบไปแต่ก็เป็นการสอบที่ถึงได้สอบก็เป็นการสอบที่โอกาสในการเตรียมสอบก็ถือว่าน้อยกว่านักศึกษาทั่วไปนะครับเราก็รู้แล้วว่ากว่าคนจะสอบตอนปริญญาตรีเนี่ยนักศึกษาหลายคนที่นักศึกษาดีๆเนี่ยนะฮะเขาก็ต้องเตรียมตัวอ่านหนังสือสอบกันนะครับแต่แน่นอนว่าสภาพไผ่ดาวดินนักศึกษาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดนอยู่ในเรือนจำเกือบ3 เดือนคงไม่มีโอกาสได้อ่านหนังสือได้เต็มที่กำลังจะถามว่าเขาสามารถให้ใครเอาหนังสือมาให้อ่านได้หรือเปล่าก็ไม่รู้คงจะค่อนข้างยากลำบากนะครับเพราะว่าสภาพการอยู่ในเรือนจำคงไม่เอื้ออำนวยต่อการอ่านหนังสือ3 ทุ่ม 3 โมงก็ต้องเข้าห้องขังไฟก็ต้องปิดเพราะฉะนั้นก็เป็นการสอบแบบที่คงมีนักศึกษาไม่กี่คนในโลกที่ต้องทำคือสอบในคุกและสอบภายใต้การปราศจากโอกาสในการเตรียมความพร้อมในการสอบตามรายงานข่าวบอกว่าทำข้อสอบเสร็จก่อนเวลา1 ชั่วโมงครับซึ่งเสร็จก่อนนี่คือไม่ใช่บอกว่าทำได้ก็ไม่ใช่ว่าเก่งก็ไม่ใช่ว่าสอบอาจจะเพราะไม่มีเวลาเตรียมตัวไม่รู้จะตอบหรือทำอย่างไรแต่ก็อวยพรให้จบให้ผ่านเถอะนะครับทีนี้ในเมื่อผ่านติดคุกมาเกือบ3 เดือนทำได้ในคำถามคือทำไมไม่ให้ทำตั้งแต่วันแรกครับคือตอนแรกเนี่ยมีการอ้างว่ามันมีข้อจำกัดทางกฎหมายต่างๆนานาอันนี้เหมือนทำกันเงียบๆให้ไปทำกันเงียบๆก่อนหน้านี้ที่ขอแบบกระเดิกกลับไม่ให้นะคะคือเรื่องสิทธิในการประกันตัวอันนั้นที่ขอกันอย่างมากกว่านี้คือการได้สอบเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีครับแต่ก็เข้าใจว่ามันก็มีปัจจัยภายนอกกดดันมหาวิทยาลัยเยอะคณะก็เข้าใจว่าก็โดนกดดันเยอะนะครับแล้วก็วันเดียวกันเลยไล่เรียงกันกับการที่ไผ่ดาวดินได้สอบเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์ที่นักศึกษาขอนแก่นนะครับซึ่งไปประท้วงหน้าศาลนะครับก็โดนคดีละเมิดอำนาจศาลไปนะครับอันนี้ก็เป็นคดีใหม่นะครับ4 รายใช่ไหมคือไปแสดงการประท้วงนอกพื้นที่ศาลแล้วนักศึกษาเหล่านั้นก็เป็นเด็กนิติก็ระวังเรื่องกฎหมายอยู่แล้วนะครับไปประท้วงนอกพื้นที่ศาลก็ยังโดนข้อหาละเมิดอำนาจศาลอยู่เพราะฉะนั้นไผ่ดาวดินได้สอบในคุกส่วนเพื่อนไผ่ที่ไปประท้วงโดนคดีละเมิดอำนาจศาลเราก็ไม่รู้ว่าจะจบด้วยการไปเจอไผ่หรือเปล่าในคุกอันนั้นแหละคือปัญหาของประเทศไทยตอนนี้แต่เรื่องสอบของไผ่เดี๋ยวทางมหาวิทยาลัยเขาใช้เวลาตรวจนะคะทั้งหมด7 วันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะรายงานให้ทางคณะนิติศาสตร์ของม.ขอนแก่นให้รับทราบต่อไปนะคะเราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องโครงการคดีโครงการรับจำนำข้าวค่ะเมื่อวานคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะไปฟังการไต่สวนนะคะมีการเบิกพยานอีก3 ปากต่อสู้คดียืนยันไม่เคยละเลยให้เกิดการทุจริตตามที่ถูกกล่าวหาร้อยตำรวจเอกเฉลิมก็ไปด้วยนะคะเบิกความยืนยันรัฐบาลตรวจสอบการทุจริตอย่างเข้มข้นค่ะเดี๋ยวสักครู่กลับมาค่ะยังไต่สวนพยานกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับคดีโครงการรับจำนำข้าวที่คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรตกเป็นจำเลยเมื่อวานคุณยิ่งลักษณ์ก็เดินทางไปค่ะแล้วก็มีการเบิกความรวม3 ปากด้วยกันนะคะ3 ปากก็คือคุณพิชัยชุนหะวชิระเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการขายข้าวแล้วก็อดีตประธานกรรมการบริษัทบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพันตำรวจเอกธนกิจอ่อนละออค่ะรองผู้กำกับการสภ.หนองเสือจังหวัดปทุมธานีท่านนี้นะคะไปพูดไต่สวนในเรื่องของการดำเนินคดีค่ะและก็ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงค่ะอดีตรองนายกรัฐมนตรีตอนนั้นท่านก็เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตในการรับจำนำข้าวด้วยก็เป็นเกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงการรับจำนำข้าวที่ต้องมีการตรวจสอบการทุจริตนะคะท่านหนึ่งที่เบิกความก่อนคือคุณพิชัยนะคะชุนหะวชิระที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการขายข้าวยืนยันเกี่ยวกับหลักการปิดบัญชีค่ะว่าสอดคล้องกับฤดูการผลิตส่วนการกำหนดราคาจะนำข้าวที่สูงกว่าราคาตลาดจะมีความเสียหายหรือไม่ก็ต้องเปรียบเทียบกับประโยชน์ด้านอื่นควบคู่เนื่องจากว่าโครงการนี้เป็นโครงการสาธารณะนะคะส่วนร้อยตำรวจเอกเฉลิมค่ะเบิกความไว้พูดถึงคำเตือนของหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นสตง.ปปช.ที่อ้างผลของทีดีผลงานวิจัยของ TDRI เนี่ยนะคะร้อยตำรวจเอกเฉลิมบอกว่าหลังจากคุณยิ่งลักษณ์แถลงนโยบายวันต่อมาสตง.ก็มีหนังสือท้วงติงโครงการรับจำนำข้าวมาถึงรัฐบาลเลยก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตว่าเขียนข้อท้วงติงในเวลาไหนขณะที่กำลังจะเริ่มโครงการนั้นปปช.ก็มีหนังสือแนะนำอีก
ให้รัฐบาลยุติโครงการรับจำนำข้าวแต่รัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะนำเรื่องไปปรึกษาข้อกฎหมายกับคณะกรรมการกฤษฎีกาส่วนผลงานวิจัย TDRI ที่ปปช.นำมาอ้างก็ไม่น่าเชื่อถือคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นบอกว่าปปช.ไม่มีอำนาจกำหนดนโยบายของรัฐบาลได้เพราะว่านโยบายที่แถลงต่อรัฐสภาจะมีผลผูกพันต่อรัฐสภารัฐบาลจึงไม่สามารถยกเลิกโครงการได้อันนี้เป็นข้อต่อสู้ที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมให้การไว้ในการไต่สวนพยานครับส่วนที่มีการตั้งกระทู้ถามเรื่องการระบายข้าวหลายครั้งในการอภิปรายในสภานางสาวยิ่งลักษณ์ได้นำเรื่องเข้าที่ประชุมครม.ทุกครั้งนะครับแต่จำไม่ได้มีครั้งไหนบ้างและในการประชุมนางสาวยิ่งลักษณ์สั่งการให้นายบุญทรงเตรียภิรมย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ขณะนั้นเป็นผู้รับผิดชอบการระบายข้าวดำเนินการตรวจสอบประเด็นที่มีการอภิปรายหากพบว่ามีความผิดก็ให้จับกลุ่มอย่าไปหวาดกลัวกลุ่มอิทธิพลและให้รายงานต่อที่ประชุมครม.ทุกครั้งนะครับค่ะก็เป็นการให้การเมื่อวานก็3ปากนะคะส่วนทางด้านของร้อยตำรวจเอกเฉลิมยังพูดถึงกรณีที่ปปช.มีหนังสือแจ้งให้ตรวจสอบความไม่โปร่งใสของบริษัทสยามอินดิก้าก็คุณร้อยตำรวจเอกเฉลิมบอกว่าไม่ได้รับผิดชอบในส่วนนี้แต่ทราบว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยสั่งให้กระทรวงพาณิชย์คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีภารกิจรับผิดชอบโดยตรงในการตรวจสอบนะคะหลังสั่งการคุณยิ่งลักษณ์ก็ติดตามตรวจสอบอย่างเข้มข้นให้รายงานผลการตรวจสอบมาโดยตรงกับคุณยิ่งลักษณ์อย่างต่อเนื่องด้วยแสดงให้เห็นว่าก็ไม่ได้ปล่อยปละละเลยหรือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นอกจากกระทรวงพาณิชย์ตรวจสอบการทุจริตระบายข้าวแล้วนะคะขณะเดียวกันปปช.ก็มีการตั้งอนุกรรมการไต่สวนตรวจสอบการทุจริตระบายข้าวคู่กันไปด้วยดังนั้นร้อยตำรวจเอกเฉลิมบอกว่าจะไปแย่งหน้าที่นี้ได้อย่างไรและส่วนตัวก็ไม่ได้รู้จักกับบริษัทสยามอินดิก้าด้วยนะคะรวมไปถึงไม่ได้รู้จักคุณอภิชาติจันทสกุลหรือว่าเสียบเอียงส่วนการตรวจสอบคุณบุญทรงได้รายงานให้ที่ประชุมครม.ทางวาจาให้ทราบว่าไม่พบการทุจริตแต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานคณะอนุกรรมการไต่สวนของปปช.มีความเห็นว่าคดีมีมูลจนกระทั่ง30มิถุนายนก็มีคำสั่งปลดคุณทรงอย่างที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ยังยืนยันนะคะว่าทางรัฐบาลดำเนินการต่อเนื่องในเรื่องของการทุจริตไม่มีการปล่อยปละละเลยการปฏิบัติหน้าที่คือสิ่งที่คุณเฉลิมพูดเนี่ยมันมีนัยยะสำคัญ2เรื่องนะครับเรื่องที่1คือคุณเฉลิมพูดถึงเรื่องความเห็นของปปช.และสตง.ที่มีการทักท้วงโครงการจำนำข้าวว่าเกิดขึ้นแทบจะทันทีที่รัฐบาลเริ่มต้นแถลงนโยบายจำนำข้าวนะครับเรื่องนี้มันสำคัญอย่างไรสำคัญเพราะว่าในการดำเนินคดีเรื่องจำนำข้าวเนี่ยสาระสำคัญก่อนที่จะเริ่มมีการดำเนินคดีทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นจากการยอมรับก่อนว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยผิดที่ไม่ฟังคำทักท้วงของสตง.และปปช.ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องทางกฎหมายตรงนี้เป็นเรื่องซึ่งคาบเกี่ยวกับเรื่องทางกฎหมายและเรื่องของการปลุกอารมณ์ทางสังคมนะคือในแง่กฎหมายสาระสำคัญอยู่ที่สิ่งที่คุณเฉลิมชี้แจงว่าตกลงเมื่อปปช.และสตง.ทักท้วงเนี่ยสถานะทางกฎหมายของการทักท้วงเนี่ยคืออะไรครับฝั่งที่ดำเนินคดีจำนำข้าวเนี่ยเริ่มต้นด้วยการบอกว่าเมื่อปปช.และสตง.ทักท้วงนั่นคือมีสถานะทางกฎหมายที่รัฐบาลต้องรับฟังและเมื่อรัฐบาลไม่รับฟังเท่ากับรัฐบาลผิดที่ไม่คำไม่สนใจคำตักเตือนนั่นคือเงื่อนไขเบื้องต้นของสิ่งที่เรียกว่าการละเลยการละเลยการสาดเผ่าการไม่ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเป็นข้อหาหลักของเรื่องจำนำข้าวจำนำข้าวที่คุณยิ่งลักษณ์โดยไม่ใช่เรื่องทุจริตนะฮะแต่เป็นเรื่องการละเลยไม่ฟังและเหตุที่บอกว่าไม่ฟังเพราะว่าปปช.เตือนสตง.ไม่เตือนแต่สิ่งที่คุณเฉลิมถามกลับไปสู่หลักกฎหมายคือคำเตือนของปปช.สตง.สถานะทางกฎหมายคืออะไรคุณเฉลิมบอกว่าณวันนั้นเมื่อมีคำเตือนมาเนี่ยรัฐบาลถามกฤษฎีกากฤษฎีกาบอกว่าไม่ได้มีสถานะทางกฎหมายเป็นเพียงคำเตือนไม่ได้มีสถานะในการบอกว่านโยบายรัฐบาลทำได้หรือไม่ได้เพราะสำหรับรัฐบาลแล้วสถานะที่ใหญ่กว่านั้นคือความรับผิดชอบทางการเมืองนั่นก็คือการแถลงนโยบายตามที่ไปหาเสียงกับประชาชนเอาไว้นั้นมุมมองแบบนี้เนี่ยมันสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในอำนาจที่แท้จริงว่าอยู่ที่ไหน คือการที่คอมมิตตัวเองไว้กับคำสัญญาทางการเมืองหรือนโยบายที่ประกาศไว้กับรัฐสภาคือการเชื่อว่าอำนาจอยู่ที่ประชาชนเมื่อไปให้สัญญาไว้ก่อนที่ตัวเองจะเข้ามามีอำนาจว่าจะทำอะไรก็จะทำอย่างนั้นอำนาจไม่ได้อยู่ที่องค์กรอิสระซึ่งต้องเรียกว่าอาจจะไม่ได้มีความยึดโยงกับประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจที่แท้จริงคือถ้าเกิดบอกว่าสตง.และปปช.ทักท้วงแล้วรัฐบาลไม่ฟังเนี่ยอีกหน่อยก็จะเป็นปัญหาเลยเพราะว่าแล้วเกิดมีหน่วยงานอื่นบอกว่ารัฐบาลควรทำเช่นเมื่อสตง.ปปช.ท้วงกระทรวงพาณิชย์บอกว่าควรทำกระทรวงเกษตรบอกว่าควรทำผิดไหมเกษตรผิดไหมอย่างไรก็ต้องผิดมันจะกลายเป็นบรรทัดฐานมันจะยุ่งเกินไปหมดมันทำไม่ได้ทีนี้เมื่อองค์กรอิสระพยายามจะล้ำเส้นบอกว่าเมื่อตัวเองค้านอะไรรัฐบาลไม่ทำนั่นคือการละเลยการปฏิบัติหน้าที่อันนี้แหละคือแกนของคดีจำนำข้าวตกลงคำเตือนขององค์กรอิสระเนี่ยคนอื่นต้องทำตามหรือเปล่ามีผลทางกฎหมายหรือไม่หลังจากนั้นเนี่ยมันถึงเป็นเรื่องคดีตามมาแต่จุดเริ่มต้นมันคือเรื่องนี้แหละค่ะแต่ว่าเมื่อวานเบิก
เบิกความกันไปนะคะ3ปากแล้วก็ศาลนัดไต่สวนพยานจำเลยครั้งต่อไป24พฤษภาคมนะคะก็เป็นนัดต่อไปพูดถึงเรื่องขององค์กรอิสระที่มีการเตือนเนี่ยอย่างสตง.เขาก็มีการพูดถึง60นักการเมืองเหมือนกันนะคะ60นักการเมืองที่เขาบอกว่าจะให้กรมสรรพากรตรวจสอบว่าเอ๊ะภาษีอันนี้10นี้เนี่ยเนื่องมาจากเรื่องภาษีหุ้นชินคอร์ปมันเกิดประเด็นใหม่ขึ้นมาปฏิบัติหรือเปล่าก็เลยจัดนักการเมืองไป60คนนะครับแล้วก็เป็นการจัดแบบที่ต้องบอกเลยว่ามันก้ำกึ่งกับการใช้สื่อในการชี้นำให้เกิดความเกลียดชังนักการเมืองแล้วนะเพราะว่าคุณเหมารวมไปถึงรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์คุณยิ่งลักษณ์เพื่อจะตัดประเด็นว่าทำกับทุกคนนะทำกับทุกฝ่ายเท่ากันทีนี้เนี่ยไปถามพอไปนั่งอ่านเนื้อหาว่าที่บอกว่าเขาภาษีขึ้นผิดปกติคืออะไรเนี่ยก็ไม่มีความชัดเจนใช่นะคือการที่คนร่ำรวยขึ้นไปในเวลาผ่านไป1ปีนี่เป็นเรื่องธรรมดานะไม่ใช่เรื่องผิดปกติคือมันถือหุ้นไว้แล้วราคาหุ้นเพิ่มเนี่ยถือว่าเขามีรายได้เพิ่มไหมตราบใดที่เขายังไม่ขายนะซึ่งทรัพย์สินอันนี้ก็ยังไม่มีรายได้นะและเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะคุยกันในเบรกหน้ารวมถึงหุ้นจีนขอบด้วยแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยทางปปช.บอกแล้วนะคะเรื่องตรวจสอบนักการเมืองเลี่ยงภาษีเนี่ยปปช.มีหน้าที่ตรวจเพียงบัญชีทรัพย์สินแล้วก็หนี้สินว่าผิดปกติหรือไม่เท่านั้นแต่ตอนนี้ยังไม่พบความผิดปกตินะคะพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันเรื่องภาษีหุ้นชินคอปด้วยซึ่งคุณยิ่งลักษณ์ก็พูดระหว่างที่เดินทางไปไต่สวนคดีจำนำข้าวเมื่อวานบอกว่าเรียกร้องรัฐบาลค่ะชี้แจงให้ชัดเจนนะคะว่าเรื่องการเก็บภาษีหุ้นชินคอปเป็นอย่างไรหวังไม่มีการใช้อำนาจหรืออภินิหารทางกฎหมายมาไล่ล่าผู้เห็นต่างเรื่องการเก็บภาษีหุ้นชินคอปเรื่องการเก็บภาษีบรรดาอดีตนักการเมืองที่บอกมาว่ามีตัวเลขประมาณ60คนเนี่ยนะคะเมื่อวานผู้สื่อข่าวก็ไปถามนายกรัฐมนตรีถึงการเรียกว่าไล่บี้แบบนี้เหมือนกันนายกรัฐมนตรีบอกว่ากรณีที่ทางสตง.บอกว่ายังมีนักการเมืองอีกหลายคนที่เข้าข่ายต้องเรียกเก็บภาษีนอกจากเรื่องของหุ้นภาษีชินคอปภาษีหุ้นชินคอปเนี่ยนะคะนายกบอกว่าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็คงสอบกันนายกเนี่ยส่วนตัวคงไม่ลงไปสอบเองหรอกแต่ว่าหากใครส่งเรื่องมาก็จะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการอยากบอกว่าพอเกิดเรื่องนี้ขึ้นก็จะเกิดอีกหลายเรื่องตามมาทุกคนก็จะมาเร่งเหมือนทุกคนตัดสินหมดแล้วมันไม่ได้ค่ะหากมีข้อมูลขอให้ส่งเข้ามาจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบอย่างเช่นคดีนี้เขาสอบแล้วยงไปอีกอันนึงเขาก็จะสอบต่อยืนยันนะคะว่าทั้งหมดไม่ได้เป็นการกลั่นแกล้งใครมีการตรวจสอบหลายหน่วยงานเพียงแต่รัฐบาลคอยอำนวยความสะดวกให้เขาปฏิบัติการเท่านั้นเองคืออันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะตีความได้เป็นอย่างไรนะคะเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้หน่วยงานต่างๆเข้าไปตรวจสอบได้ก็อำนวยความสะดวกจนกระทั่งมีอภินันทางกฎหมายเกิดขึ้นมาในสำนักข่าวอิสระครับรายงานนะครับได้รับการยืนยันข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข่าวในสตง.นะครับบอกว่าสตง.เคยทำหนังสือแจ้งเป็นทางการให้กับกรมสรรพากรตั้งแต่ปี2559แล้วให้กรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีนักการเมือง60รายนะครับมีวันนั้นทั้ง60รายเนี่ยมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นเมื่อพ้นจากตำแหน่งแล้วโดยใช้ฐานข้อมูลการแจ้งบัญชีทรัพย์สินที่นักการเมืองเหล่านี้แจ้งไว้กับปปช.โดยทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นของนักการเมืองถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามประมวลราษฎรกรมาตรา39อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีก็เหมือนกับที่เราเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นปกติเนี่ยนะครับซึ่งเมื่อสตง.ตรวจแบบพงด.แล้วนักการเมืองส่วนใหญ่จะแจ้งรายการเสียภาษีเฉพาะเงินเดือนเท่านั้นไม่ได้นำทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นมาเสียภาษีด้วยจึงเป็นการเสียภาษีไม่ถูกต้องครบถ้วนถือเป็นการเลี่ยงภาษีขอให้กรมสรรพากรแจ้งประเมินภาษีจากนักการเมืองเหล่านี้ด้วย อย่างไรก็ตามเนี่ยกรมสรรพากรได้มีการไม่ได้มีการแจ้งประเมินภาษีจากนักการเมืองเหล่านี้ตามความเห็นของสตง.แต่ทำหนังสือตอบกลับสตง.ว่านักการเมืองเหล่านี้ไม่ได้ถูกตรวจสอบพบปัญหาเรื่องการร่ำรวยผิดปกติและมีการส่งความเห็นของปปช.ที่ยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องร่ำรวยผิดปกติให้สตง.ทราบด้วยไม่ได้เพิ่งมาทำช่วงนี้นะไม่ได้เพิ่งมาทำตั้งแต่ปี59แล้วจากที่อิสระพูดมาคือสตง.มีส่วนเข้าไปยุ่งอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการประเมินภาษีใช่แล้วก็เมื่อไปเตือนแล้วฝั่งผู้เกี่ยวข้องก็ดีสรรพากรก็ตอบกลับแล้วด้วยตอบกลับโดยการมีการอ้างความเห็นปปช.ด้วยใช่ครับก็กลายเป็นว่าสตง.ทำเหมือนกับว่าถ้าสตง.เตือนใครทุกคนต้องฟังนั่นน่ะสิและนี่เป็นการเตือนในสิ่งที่เกินขอบเขตอำนาจสตง.ให้ทำสตง.มีอำนาจอะไรเดี๋ยวต้องเช็คความเข้าใจเราต้องดูแลและตรวจสอบเรื่องการใช้เงินแผ่นดินถูกไหมฮะไม่ได้ไปดูแลเรื่องทรัพย์สินว่าของใครเพิ่มผิดปกติหรือไม่นั่นเป็นปปช.ส่วนจะเก็บภาษีหรือไม่นั่นเป็นเรื่องกรมสรรพากรครับแต่ตอนนี้สตง.กำลังทำ 2-3 เรื่องที่ต้องระวังเข้าไปเพราะว่ามันเริ่มไปเป็นเรื่องขององค์กรอื่นแล้วคราวนี้มันมีทั้ง2องค์กรที่เขาบอกว่ามันไม่ใช่หน้าที่สตง.ซึ่งก็กลายเป็นว่านี่ฮะ
อิสราเอลยังรายงานต่อว่าซึ่งสตง.เห็นว่าเรื่องนี้หมายถึงเรื่องที่มีการตอบกลับมานะฮะซึ่งสตง.เห็นว่าเรื่องนี้ประเด็นไม่ได้เกี่ยวข้องกับการร่ำรวยผิดปกติแต่เป็นเรื่องการมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นหลังจากที่เข้ามารับตำแหน่งทางการเมืองบางรายเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น100ล้านถึง1000ล้านบาทแต่กลับแจ้งรายการเสียภาษีเฉพาะเงินเดือนเท่านั้นนะฮะไม่ได้นำทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นมาเสียภาษีจึงเป็นการเสียภาษีที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนถือเป็นการหลีกเลี่ยงภาษีตามประมวลรัษฎากรมาตรา37มีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีดังนั้นสตง.เตรียมจะทำหนังสือโต้แย้งกรมสรรพากรกลับไปอีกครั้งแม้แต่ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นไม่ได้แปลว่ามีรายได้เพิ่มขึ้นเหมือนที่เมื่อกี้เราคุยกันถูกอันนี้งงมากค่ะซึ่งตอนนี้สตง.ค่อนข้างมีบทบาทเยอะทั้งเรื่องของการทำหนังสือหรือว่าทางด้านของทำบอกให้กรมสรรพากรเนี่ยเก็บภาษีหุ้นชินขอบภาษีของบรรดานักการเมืองผู้สื่อข่าวถามนายกรัฐมนตรีอย่างที่ฉันเล่าไปเมื่อตอนต้นนายกยังพูดถึงกรณีของการเก็บภาษีหุ้นชินขอบด้วยอย่างคุณพันธองแท้โพสต์ Facebook เอาไว้นะคะว่าจะเอาอะไรกับครอบครัวผมอีกเนี่ยผู้สื่อข่าวถามนายกว่าทางคุณพันธองแท้เนี่ยออกมาอดครวญแบบนี้แล้วนายกจะว่าอย่างไรนายกบอกว่าก็ช่างเขาแล้วจะมาพูดอะไรกับผมบอกว่าให้เตรียมตัวไปพูดกับที่ศาลนู่นครับนายกพูดแบบนี้นะคะเราไปฟังเสียงนายกบางช่วงบางตอนที่เกี่ยวกับเรื่องการเก็บภาษีนี่ดูค่ะเขาตอบอยู่ไงก็ผมคนสั่งเขาตั้งกรรมการเนี่ยยังเลยเขาเพิ่งสั่งไปเมื่อเร็วๆวันนี้เองแหมเขาต้องสอบกันต้องใช้เวลาสอบที่มันความเป็นมาคราวนี้ที่ถ้าทีมดูขั้นต้นเนี่ยเขาก็มองกฎหมายคนละฉบับนั่นแหละคนละวิธีการกันแล้วแต่มุมมองอะนะคราวนี้มุมมองเพราะเออมันไปเข้าข้างนี้ข้างโน้นมันก็เลยเป็นปัญหาเข้าใจไหมไอ้ผมก็บอกว่าอะไรก็ได้ทำมันเสร็จชัดเจนก็ทำมาแล้วกันนะผมก็เอาเรื่องเขาดูให้ทำผมไม่ได้รังแกใครถ้าไม่ผิดก็คือไม่ผิดนะนั่นอย่ามาตอบโต้ทางสื่อเลยค่ะบอกว่ากำลังให้เขาสอบอยู่เรื่องที่ข้าราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่เรียกเก็บภาษีนะคะครับแล้วก็บอกว่าเบื้องต้นไปมองกฎหมายคนละฉบับคนละวิธีการคนละมุมมองแต่มุมมองเผอิญไปเข้าข้างนี้ข้างโน้นมันก็เลยเกิดปัญหานั่นเองจริงๆเริ่มต้นเนี่ยมันไม่ได้มองกฎหมายคนละแบบฉบับคนละวิธีการนะสรรพากรเขามองกฎหมายฉบับเดียวเนี่ยแหละแล้วเขามองแล้วว่ามันเก็บไม่ได้มีวินิจฉัยแล้วมีวินิจฉัยแล้วคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำเรื่องนี้รู้กฎหมายเรื่องนี้ดีแล้วผมคิดว่าน่าจะรู้ดีกว่านายกเพราะสรรพากรทำงานนี้มาตั้งแต่พลเอกประยุทธ์ยังไม่เป็นนายกเพราะฉะนั้นสรรพากรต้องมีความรู้เรื่องกฎหมายดีกว่านายกเนี่ยเขามองชัดเจนแล้วเพียงแต่ว่าคนอื่นซึ่งไม่ได้ทำเรื่องกฎหมายสรรพากรพยายามจะให้มีอีกพยายามจะให้มีแล้วสตง.ก็เป็นคนปั่นประเด็นนี้ขึ้นมาคุณสุริยสายกัตศิลาซึ่งผมก็เชื่อว่าไม่รู้เรื่องกฎหมายภาษีดีเท่าสรรพากรแน่นอนก็ปั่นประเด็นนี้ขึ้นมาคุณกรจติกวณิชซึ่งผมก็เชื่อว่าไม่รู้เรื่องกฎหมายสรรพากรกฎหมายภาษีดีเท่าสรรพากรทั้งกรมแน่นอนก็ปั่นประเด็นนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเอาเข้าใจกันข้อเท็จจริงก่อนคือหนึ่งก็คือกฎหมายเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชัดเจนไม่ได้มีความเห็นแตกต่างหรือว่าเลือกใช้กฎหมายบางฉบับแล้วไปเข้าข้างกฎหมายโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาตีความชัดเจนแต่มุมมองว่ากฎหมายนี้ใช้ไม่ได้เนี่ยมาจากคนอื่นมาจากคนซึ่งไม่ได้อยู่ในสรรพากรมาจากสตง.มาจากสุริยสายกตศิลามาจากกรจติกวณิชแต่กรมสรรพากรจะทำยังไงดีคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยกระทรวงการคลังเองที่เป็นดูแลเป็นหน่วยงานที่ดูแลกรมสรรพากรโดยตรงกลับบอกว่าการเก็บภาษีหุ้นจากคุณทักษิณกรมสรรพากรสามารถดำเนินการเรียกเก็บได้นะคะเปิดเผยจากปลัดกระทรวงการคลังคุณสมชัยสัจพงษ์เพราะว่ามีประมวลรัษฎากรมาตรา61ไม่จำเป็นต้องใช้อภินิหารทางกฎหมายอะไรแล้วใช้มาตรานี้ได้เลยนะคะหลักการเบื้องต้นกรมสรรพากรมีหน้าที่ในการประเมินภาษีได้ทันทีและเมื่อมีการประเมินแล้วอายุความของคดีก็ไม่ได้มีผลนี่จากปลัดกระทรวงการคลังใช่ครับแต่ว่าก็เป็นการขยับหลังจากที่ฝ่ายการเมืองขยับก่อนไงคือก่อนที่สตง.จะเล่นประเด็นนี้ก่อนที่อดีตแกนนำพันธมิตรจะเล่นประเด็นนี้อดีตรองหัวหน้าประชาธิปัตย์จะเล่นประเด็นนี้เนี่ยมันไม่มีเรื่องนี้อยู่ในโลกนี้มันเพิ่งมามีหลังจาก3ท่านนี้ค่อยๆขยับจนในสุดนายกก็บอกว่าทำซะแล้วก็เกิดคำว่าอภินิหารทางกฎหมายขึ้นมาหลังจากนั้นปลัดกระทรวงการคลังก็อ่านสัญญาณการเมืองออกนอกรัฐบาลกดดันเครือข่ายเดียวกันกดดันรัฐบาลเอาด้วยอภินิหารทางกฎหมายมาผมเป็นปลัดผมก็ต้องเล่นตามอภินิหารทางกฎหมายหมายความว่าเราจะพูดได้ไหมว่าไอ้ประมวลรัษฎากรมาตรา61เนี่ยมันคืออภินิหารทางกฎหมายที่เขาไปหามาเพื่อที่จะก็เรียกว่าการหาช่องทางกฎหมายแล้วกันนะครับอันนี้แล้วแต่มุมมองแล้วว่าบางคนบอกว่าการหาช่องทางกฎหมายเล่นงานคนเป็นอภินิหารทางกฎหมายก็ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นพูดได้ทีนี้มันหลักกฎหมายมันไม่ใช่การหาช่องเล่นงานคนหลักกฎหมายมันคือการคุ้มครองคนต้องเข้าใจตรงหลักตรงนี้ก่อนไม่ใช่หลักกฎหมายคือผู้มีอำนาจรัฐระดมพวกหัวหมอจากหน่วยงานต่างๆมานั่งคุยกันพี่หาช่องเล่นคนนี้พี่หน่วยงานพี่ไปหาช่องเล่นคนนั้นมันทำให้กฎหมายมันไม่มีหลักเพราะว่านี่พูดจริงๆควรจะมีหลักพูดกันไปถึงว่า
คดีอายุความของคดีไม่มีผลแล้วนะคะเนี่ยเพราะว่าจริงๆอายุความของคดีหมด31แต่ต้องเข้าใจว่าสิ่งที่ปลัดพูดนี่คือเป็นการแนะกรมสรรพากรคือเป็นการโยนช่องทางกฎหมายให้กรมสรรพากรไม่ใช่กรมสรรพากรเป็นคนเสนอนะครับงานนี้ต้องบอกว่าน่าเห็นใจกรมสรรพากรและข้าราชการรวมถึงอธิบดีกรมเพราะโดนทั้งขึ้นทั้งล่องคือถ้าไม่ทำก็จะโดนข้างบนบีบมาแต่พอทำแนวโน้มที่จะโดนก็คืออาจจะถูกฟ้องกลับนะฮะเพราะคุณนพดลปัทมะใช่ไหมครับที่เป็นทนายความเหมือนกันแหละอดีตผู้พิพากษาก็บอกแล้วว่าถ้าทำมาเลยก็เตรียมตัวเพราะคุณทักษิณก็คงจะฟ้องนะครับถ้าจะไปเรียกภาษีจริงๆนะครับทีนี้ความประหลาดของเรื่องนี้คือตอนนี้มันมีการสร้างบรรยากาศแบบนี้ผ่านสื่อหรือผ่านคนในแม่น้ำห้าสายนะครับบางกลุ่มว่าการที่กรมสรรพากรไม่ทำเนี่ยเพราะว่ามีคนซึ่งใกล้ชิดกับสิ่งที่เรียกว่าระบบทักษิณอยู่ซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องตลกเพราะว่าอธิบดีกรมสรรพากรท่านในยุคไหนฮะก็มาในยุคพลเอกประยุทธ์นะฮะเข้าใจว่ามาโดยมาตรา44หรือเปล่าจะไม่ได้ด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเป็นคนของระบบทักษิณเนี่ยไม่ใช่แล้วค่ะเรื่องนี้ทางด้านของอดีตนายกรัฐมนตรีคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็มีการพูดถึงเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเก็บภาษีจากการขายหุ้นชินคอปแล้วก็เรื่องของการเก็บภาษีบรรดาอดีตนักการเมืองด้วยคุณยิ่งลักษณ์บอกว่ากรณีที่รัฐบาลเดินหน้าเก็บภาษีต่างๆนี้นะคะโดยเฉพาะเรื่องของหุ้นชินคอปคดีดังกล่าวเนี่ยศาลฎีกาได้มีคำพิพากษายึดทรัพย์ไปแล้วนะคะไม่ทราบว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นแล้วคุณยิ่งลักษณ์ก็บอกว่าหวังว่าเรื่องนี้คงไม่ได้เป็นการใช้อำนาจหรือกฎหมายที่ตัวเองมีอยู่เพื่อประโยชน์ทางการเมืองหรืออภินิหารทางกฎหมายไล่ล่าฟังเสียงคุณยิ่งลักษณ์ดูค่ะคดีนี้ก็ศาลฎีกาก็ได้มีคำพิพากษาในการที่จะยึดทรัพย์ไปแล้วถึง 45,000 ล้านดิฉันก็ยังไม่รู้ว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วก็หวังว่าการที่จะเรียกเก็บภาษีต่างๆเนี่ยทั้งที่ศาลฎีกามีการตัดสินไปแล้วนะคะก็หวังว่าคงไม่ใช่เป็นการที่เรียกว่าใช้อำนาจที่ตนเองมีอยู่หรือกฎหมายที่ตัวเองมีอยู่นั้นไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองหรือเพื่อในการที่จะหาพิธีหารทางกฎหมายในการไล่ล่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะก็เห็นใจกันเถอะค่ะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเราดิฉันเองก็ดูจากที่เราดูจากมุมข้างนอกเนี่ยเราก็ยังไม่รู้ว่าในแง่ของรัฐบาลนั้นในเรื่องของข้อกฎหมายใดวิธีใดแล้วก็เรื่องของรายละเอียดต่างๆค่ะเราก็ยังไม่ทราบเรารู้แต่ปลายทางว่าผ่านเรื่องราวต่างๆผ่านไปมากมายแล้วก็ยังเกิดขึ้นไม่มีสิ้นสุดนะคะแล้วก็ที่สำคัญมันเหมือนเป็นการไล่ล่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็หวังว่ากฎหมายจะคำนึงถึงความยุติธรรมคำนึงถึงการที่จะใช้บังคับกับทุกคนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันก็เป็นการขอความเห็นใจนะคุณยิ่งลักษณ์ก็บอกว่าจะอย่าใช้กฎหมายมาไล่ล่ากันเลยครับแต่ยังบอกด้วยนะครับว่าหากรัฐบาลยังเดินหน้าที่จะเก็บภาษีรวมถึงดำเนินคดีต่างๆในลักษณะนี้ความปรองดองจะเกิดขึ้นหรือไม่นี่เป็นคำถามที่ถามกลับไปส่วนกรณีที่สตง.จะตรวจสอบนักการเมืองอีก60คนอย่างที่เราคุยกันไปเนี่ยนะครับโดยเฉพาะนักการเมืองในรัฐบาลของตนนั้นเรื่องตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินมีทางปปช.ดูแลอยู่แล้วตนยังไม่ทราบว่าทางสตง.จะตรวจสอบอะไรก็นี่คือหลายเรื่องที่วันนี้เราคุยกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สตง.เริ่มหมดเลยนะตั้งแต่เรื่องจำนำข้าวของคุณยิ่งลักษณ์ว่าทำได้หรือไม่ได้ก็อ้างอิงความเห็นท้วงของสตง.และปปช.และปปช.แล้วก็มาเรื่องของการเรียกเก็บภาษีคุณทักษิณก็เป็นเรื่องที่สตง.เป็นคนริเริ่มจนในที่สุดนายกเอาด้วยเกิดการขุดคุยอภินิหารทางกฎหมายแล้วก็มีวงนอกอย่างประชาธิปัตย์อย่างพันธมิตรส่งแรงเชียร์ในที่สุดกรมสรรพากรก็เอาด้วยนะครับหรือเรื่องของสตง.จะไปทำเหมือนกับว่านักการเมือง60คนโกงภาษีนะฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยเหมือนกับทำเสียงเป็นอย่างนั้นว่านักการเมือง60คนโกงภาษีเนี่ย ก็เป็นเรื่องที่สตง.เริ่มหมดเลยแล้วเป็นการเริ่มในเรื่องซึ่งจริงๆเป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานอื่นหมดเลยจำนำข้าวเป็นเรื่องของรัฐบาลภาษีเรื่องรายได้เป็นเรื่องของปปช.แล้วก็เรื่องนักการเมือง60คนก็เป็นเรื่องของปปช.คือบทบาทสตง.ตอนนี้โดดเด่นมากนะแล้วบางคนเขาคุยกันแบบนี้ถึงขั้นว่าที่โดดเด่นขนาดนี้เนี่ยเพราะผู้ว่าใกล้ครบวาระก็เลยต้องหางานให้โดดเด่นเพราะว่าจะครบอยู่แล้วไม่ใช่เหรอก็ครบวาระจะได้ไปมีงานอื่นให้ทำไงฮะคือยุคนี้การพ้นจากตำแหน่งองค์กรอิสระมันมีงานอื่นได้เยอะใช่ไหมก็ไปอยู่ในสนช.ก็ได้สภาขับเคลื่อนก็ได้เร่งทำผลงานตอนท้ายโอ้โหยิ่งมาบอกว่าจะอยู่จนกว่างานจะเสร็จ
นี่ก็เลยทุกคนรู้ว่าอีกนานกว่าจะเสร็จเพราะฉะนั้นทำผลงานจะได้มันมีสื่อเขาประเมินแบบนี้นะครับว่าเอ๊ะตอนนี้เป็นเรื่องของการโชว์ผลงานกันหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีผลงานเรื่องตรวจสอบการดูงานใช่แล้วก็มายังตรวจสอบการไปฮาวายก็บอกว่ามันไม่มีอะไรนะครับที่ผลงานเด่นผลงานเด่นตอบว่าไม่มีอะไรครับนะครับแต่ปปช.ก็อยู่เป็นกับเรื่องของการตรวจสอบนักการเมืองที่เข้าข่ายเรื่องภาษีบอกว่าคุณสรรเสริญนะฮะพลเจียกเลขาธิการปปช.ก็บอกว่าปปช.ไม่มีหน้าที่ตรวจสอบนักการเมือง60คนในรัฐบาลนายพิสิทธิ์และนางสาวยิ่งลักษณ์ว่ามีพฤติการเสียภาษีหรือไม่ซึ่งปปช.มีหน้าที่ตรวจสอบเพียงบัญชีทรัพย์สินหนี้สินว่าผิดปกติหรือไม่เท่านั้นต้องให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการไม่ยุ่งด้วยนะฮะครับก็ปล่อยสตง.เป็นพ่อทุกสถาบันไปใหญ่กว่าทุกสถาบันใหญ่กว่าหน่วยงานอื่นๆค่ะจริงๆคุณยิ่งรักก็ยังพูดไว้อีกเหมือนกันอย่างเรื่องของจำนำข้าวที่คุณยิ่งรักยังมีคดีอยู่ในศาลไม่สิ้นสุดเนี่ยคุณยิ่งรักก็บอกว่าได้ร้องขอทุกอย่างและถ้าเป็นการไล่ล่าฝ่ายหนึ่งไม่เกิดความเสมอภาคก็ไม่เห็นว่าอนาคตข้างหน้าจะเดินไปได้อย่างไรเราเองเป็นผู้ถูกกระทำอยู่ปลายทางอยากให้ผู้ที่มีอำนาจยึดถือกติกาในเรื่องนี้ด้วยนะคะนี่ผมรู้เลยว่าคุณยิ่งรักพูดแบบนี้ถ้าข่าวเดียวกันไปอยู่ในช่องอื่นใกล้ๆกับเราเนี่ยนะฮะช่องเจ๊ปองเนี่ยข่าวนี้เจ๊ปองจะพูดว่ายังไงเป็นไงอ่ะสับเป็นเละเลยการปรองดองก็ต้องทำนะคะแต่ว่าการปฏิบัติตามกฎหมายมันก็ต้องทำอย่าเอาเรื่องการปรองดองมาเป็นข้ออ้างในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายถ้าฝ่ายพวกคุณทำถูกกฎหมายเรื่องนี้ก็ไม่มีปัญหาหรอกค่ะเพราะฉะนั้นอย่าเอาเรื่องนี้มาข่มขู่รัฐบาลแล้วก็จะมีลูกคู่อีกคนนึงบอกว่าเอ๊ะคุณยิ่งรักพูดอย่างนี้เป็นการข่มขู่หรือเปล่าครับอาจารย์เป็นแฟนคลับใช่ไหมเนี่ยผมดูเจ๊ปองแล้วผมฟินมากฮะต้องดูก่อนกินข้าวนะฮะเราจะได้ช่วยให้ลดความอ้วนจะกินข้าวไม่ค่อยลงอาจารย์อย่าไปพลาดพิงค่ะช่วยเรื่องลดความอ้วนได้มันเครียดไงฮะดีครับดูแล้วมันเครียดดูคุณกรจติกวันนี้ก็มีการโพสต์เรื่องนี้เหมือนกันเมื่อสักครู่อาจารย์ศิโรก็พูดถึงนะว่าคุณกรมีบทบาทอะไรถึงมาพูดถึงเรื่องนี้ก็น่าจะมีบทบาทในฐานะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนี่แหละค่ะเขาก็โพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีภาษีหุ้นชินคอปก็ไล่ลำดับขั้นตอนสำคัญจากอดีตจนถึงปัจจุบันเลยนะคะตั้งแต่กรมสรรพากรออกหมายเรียกประเมินภาษีคุณโอ๊คคุณเอมนะคะในส่วนของเรื่องต่างๆนี้แล้วก็ไล่เรียงมาเรื่อยๆจนถึงบอกว่าจะหมดอายุความใหม่ออกกฎหมายใหม่ในวันที่31มีนาคมคือคุณกรก็พยายามจะบอกว่าตอนที่ตัวเองเป็นรัฐมนตรีรัฐมนตรีแปดเป็นรัฐบาลเองก็พยายามตามเรื่องนี้เองแต่ว่ามีการยุบสภาไปซะก่อนนะครับก็เลยไม่ได้ดำเนินการแต่ว่าได้พยายามให้กรมสรรพากรตรวจสอบเรื่องนี้แล้วนะครับเรื่องการเสียภาษีเรื่องเสียภาษีประเด็นของคุณกรเนี่ยก็ในแง่หนึ่งก็น่าสนใจเพราะคุณกรพยายามจะบอกว่าจริงๆเนี่ยคลังไม่การที่ไม่อุทธรณ์เรื่องนั้นเนี่ยเพราะว่าคลังเนี่ยมีเงื่อนไขว่าบอกสรรพากรเวลาว่าให้ไปเก็บรายได้ภาษีจากเจ้าของบัญชีตัวจริงซึ่งคุณทักษิณอันนี้ก็คือพูดเหมือนกับคำวินิจฉัยของศาลใช่เพราะฉะนั้นคุณกรอ้างว่าสรรพกรเนี่ยแหละต้องรับผิดชอบเพราะว่าคลังยุคคุณกรได้สั่งไว้แล้วแต่ก็ต้องเป็นเหมือนกันว่าการที่บอกว่าคลังยอมรับการใช้อำนาจไม่อุทธรณ์โดยมีเงื่อนไขดังกล่าวเนี่ยคำว่าเงื่อนไขดังกล่าวเนี่ยมันผลผูกพันทางกฎหมายมันคืออะไรครับคือคำว่ากระทรวงการคลังเสนอเนี่ยในยะมันคืออะไรคุณกรเสนอเป็นความเห็นลอยๆหรือเป็นฐานะทางกฎหมายของเรื่องนี้คืออะไรเพราะเรื่องนี้มีความสำคัญนะในแง่คดีก็จะสำคัญด้วยว่าตกลงกรมสรรพากรผิดหรือไม่ผิดตอนนี้บรรยากาศวงนอกคือพยายามจะบอกว่ากรมสรรพากรเป็นจำเลยอธิบดีกรมสรรพากรรอบนี้ถ้าคุณไม่บี้ภาษีเนี่ยคุณผิดและมีการสร้างบรรยากาศถึงขั้นว่าอธิบดีกรมสรรพากรคนอื่นๆที่ไม่ทำเรื่องนี้จะมีความผิดย้อนหลังด้วยแต่จากโพสต์ของคุณกรเนี่ยจริงๆมันไม่น่าจะออกเป็นแบบนั้นเลยนะถ้าไทม์ไลน์ที่ไล่มานี่แบบตรงไปตรงมาจริงๆคือมีการบอกด้วยนะครับว่าเมื่อศาลภาษีกลางพิพากษาการถอนประเมินภาษีตามคำวินิจฉัยของศาลฎีกาแล้วเนี่ยสำนักงานอัยการสูงสุดยังแนะนำกรมสรรพากรไม่ให้อุทธรณ์ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ฟังสำนักงานอัยการสูงสุดจะให้กรมสรรพากรไปฟังใครเขาแนะนำมาก็ไม่จะพยายามบอกแบบนี้ว่าอัยการสูงสุดไม่เป็นกลางคือไม่พูดตรงๆแต่ฟังในยะมันมีความระหว่างมันทัดอยู่ว่าหนึ่งคือกรมสรรพากรไม่ทำตามที่คลังเสนออันที่สองคืออัยการสูงสุดเป็นคนให้ความเห็นแบบที่สรรพากรเอาไปอ้างได้คือต้องเข้าใจก่อนว่าตอนนี้บรรยากาศมันแบบแบ่งขั้วมันเริ่มกลับมาคล้ายๆปี49แล้วไงแล้วเรื่องภาษีคุณทักษิณเนี่ยมันเป็นปมหนึ่งก็คือว่าคนที่ไม่เคยชอบคุณทักษิณเนี่ยก็จะขยับมาเล่นเรื่องนี้กันแล้วบรรยากาศของการขยับมาเล่นเนี่ยมันเริ่มไปไล่ล่าว่าใครบ้างที่มีส่วนทำให้มันไม่มีการเก็บภาษีอย่างที่คนกลุ่มนี้ณวันนี้คิดว่ามันควรจะเก็บซึ่งไม่ใช่เรื่องทางกฎหมายอันนี้เป็นเรื่องการไล่ล่าทางการเมืองแล้วซึ่งเวลาพูดเรื่องการเก็บภาษีเนี่ยมันถึงทำให้คนเกิดความสงสัยว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องปรองดองได้เพราะเหตุนี้นี่เองคือปรองดองยังไงครับถ้าอย่างนี้คือการใช้ภาษีการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือไล่ล่า
ฟาดฟันคนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจนเกินไปคำว่าสองมาตรฐานมันลอยมาเลยนะใช่คือเรื่องภาษีความรู้สึกแบบนี้ลอยหลักการต้องเป็นเรื่องทางกฎหมายแต่ประสบการณ์หลายประเทศมันก็เป็นแบบนี้คือเมื่อไหร่ก็ตามที่อำนาจรัฐเปลี่ยนเนี่ยมันก็จะมีคนบางกลุ่มซึ่งมีอำนาจทางกฎหมายเนี่ยผลักดันให้มีการเก็บภาษีฝ่ายตรงข้ามตัวเองเล่นงานกันด้วยเรื่องภาษีอันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นหลายประเทศทั่วโลกนั้นที่เขากลัวกันเนี่ยมันเป็นความกลัวที่มีมูลเรื่องภาษีเป็นเรื่องซึ่งไม่ควรจะเปลี่ยนไปตามอำนาจรัฐเป็นเรื่องกฎหมายเพราะว่าสาระสำคัญของภาษีคือการเก็บภาษีจากเอกชนจากพลเรือนจากประชาชนคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์ณเวลานี้ไม่ใช่อดีตนายกไม่ใช่นักการเมืองแล้วเป็นผู้ไม่มีอำนาจแล้วเป็นพลเรือนคนนึงแล้วงั้นการใช้อำนาจแบบนี้ต้องระวังค่ะถ้างั้นฟังหลักการกฎหมายจากคุณวีระสมความคิดสักนิดหนึ่งไหมคะผู้ถูกออกหมายจับเรื่องการทำโพลเนี่ยนะคะโพสต์เฟซบุ๊กอีกแล้ววิจารณ์กรณีอภินิหารทางกฎหมายนั่นแหละค่ะวิจารณ์ที่รองนายกวิษณุเครืองามใช้คำนี้นะคะบอกว่าคุณวีระเองเนี่ยก็เรียนจบกฎหมายมาเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้เคยมีอาจารย์ทางกฎหมายคนใดสอนเรื่องอภินิหารทางกฎหมายเลยก็เพิ่งได้ยินจากปากของรองนายกวิษณุเนี่ยแหละค่ะเตือนด้วยนะคะว่าระวังนะรัฐบาลคสช.กำลังเสี่ยงในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เรื่องที่ควรทำกลับไม่ทำเรื่องที่ไม่ควรทำกลับทำอีกแล้วนะคะตั้งแต่ยึดอำนาจ22พฤษภาคม57เกือบ3ปีมัวแต่ทำอะไรกันอยู่มีเวลามีโอกาสมากมายที่จะทำเรื่องนี้แต่กลับไม่ทำพอใกล้จะหมดอายุความกลับมาเร่งรีบทำในวงเล็บเพื่ออะไรเพื่อใครด้วยค่ะถึงขนาดเสี่ยงกล้าเสี่ยงทำอภินิหารทางกฎหมายในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้คิดอะไรอยู่รู้นะดูทันรัฐบาลคำว่าอภินิหารทางกฎหมายก็คงเป็นคำหนึ่งที่จะติดตามคุณวิษณุเครืองามไปอีกนานซึ่งไม่รู้ว่าจริงๆคันใช้คำนี้มันดูเท่หรือมันดูไม่ดีกันแน่นะคือสำหรับคนที่รู้กฎหมายสำหรับคนที่คิดว่าตัวเองเก่งในเรื่องหัวหมอเนี่ยคิดว่าเป็นความเท่แต่สำหรับประชาชนทั่วไปซึ่งคำว่าหัวหมอเป็นคำที่มีความหมายในแง่ลบเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าเรื่องนี้เท่มันก้ำกึ่งกับการมีเล่ห์เหลี่ยมทางกฎหมายการรู้กฎหมายแล้วจะใช้ประโยชน์ทางกฎหมายอย่างที่ตัวเองต้องการใช่คือในสังคมไทยในคำว่าหัวหมอเป็นคำไม่ดีครับแล้วคำว่าอภินิหารทางกฎหมายเนี่ยความรู้สึกของคนเนี่ยมันใกล้กับคำว่าหัวหมอครับหัวหมอไม่ใช่การปฏิบัติตามกฎหมายแต่หัวหมอคือรู้กฎหมายจนรู้ว่าจะหยิบยกเรื่องไหนมาเล่นงานคนซึ่งไม่รู้กฎหมายเท่าตัวเองหลักกฎหมายต้องไม่ใช้แบบนี้และผู้ใช้กฎหมายต้องไม่ใช้แบบนี้ใช้อำนาจแบบหัวหมอไม่ได้ไม่ใช่เรื่องน่าภูมิใจด้วยครับค่ะแต่เรื่องนี้ทางด้านของผู้สื่อข่าวก็ไปถามคนคีย์แมนสำคัญของรัฐบาลถามนายกไปแล้วนะคะถามรองนายกบ้างรองนายกประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยนะคะเรื่องที่จะเก็บภาษีจากนักการเมือง60คนในรัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์คุณยิ่งลักษณ์ที่เสียภาษีไม่ถูกต้องจนถูกมองว่าอาจส่งผลต่อสร้างความปรองดองรองนายกประวิตรบอกว่าเรื่องนี้ให้สตง.เขาดำเนินการไปตามกฎหมายค่ะโดยไม่ได้เน้นย้ำว่าต้องดำเนินการกับใครคนใดคนหนึ่งทุกคนถ้าจะทำต้องทำให้เสมอภาคกันทั้งหมดและหากจะไม่เรียกเก็บก็ต้องไม่เรียกเก็บเหมือนกันนะคะเป็นเรื่องของกฎหมายขออย่าเอาไปทำให้เป็นประเด็นมันไม่มีอะไรหรอกภาพรวมของการสร้างความปรองดองทุกอย่างเดินไปด้วยดีก็คือมองว่าเรื่องนี้ไม่กระทบกับการปรองดองแต่ว่าก็มีหลายคนพูดเหมือนกันว่าเอ๊ะทำแบบนี้มันก็จะปองดองกันไม่ได้หรือเปล่าเพราะว่าไปไล่บี้นักการเมืองคือถ้าเล่นกันขนาดนี้แล้วประเทศเรายังมีเสรีภาพในการพูดอยู่หรือพรรคฝ่ายเมืองยังทำงานได้อยู่เนี่ยเขาก็จะตั้งคำถามกับว่าขณะที่สตง.ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐเนี่ยปั้นประเด็นว่า60นักการเมืองเหมือนกับโกงภาษีไปแล้วเนี่ยนะฮะขณะเดียวกันแล้วเรื่องนักการเมืองในปัจจุบันนี้ล่ะเรื่องสนช.หรือสภาขับเคลื่อนซึ่งก็มีปัญหาต่างๆมากมายเรื่องของคุณสานิษฐ์สนช.ซึ่งก็เป็นนักการเมืองประเภทหนึ่งเนี่ยกอบบัญชีทรัพย์สินกับปปช.ว่าตัวเองเป็นที่ปรึกษาไทยเบฟพอมีการสืบสวนสอบสวนไปปั้นประเด็นใหม่ว่าผมไม่รู้ลูกน้องกรอกผู้ตรวจการก็บอกว่าในเมื่อคุณสานิษฐ์ไม่รู้ลูกน้องกรอกก็ถือไม่ถือว่าเป็นความผิดอย่างนี้เนี่ยอีกหน่อยประเด็นนี้มันจะกลับมาไล่ล่านะคือตอนนี้คุณใช้อำนาจรัฐไล่ล่านักการเมืองเนี่ยดีแต่สถานะของคุณนะเวลานี้คุณก็คือนักการเมืองเหมือนกันเพราะจะบอกว่าเรื่องนี้ทำให้การปรองดองยากไหมบางเรื่องก็ทำให้ยากเพราะว่าคนที่มีอำนาจตอนนี้ก็อาจจะไม่อยากลงเพราะมีความกลัวว่าเมื่อลงแล้วเนี่ยจะถูกเล่นแบบเดียวกันหรือเปล่าเพราะสาระสำคัญทำอะไรต้องทำตามกฎหมายอย่าหากฎหมายเป็นเรื่องใช้ประโยชน์ทางการเมืองเพราะว่างานนี้รองประวิตรบอกว่าไม่เกี่ยวข้องไม่กระทบเรื่องปลองดองเนี่ยผมว่าคงยากนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกนะฮะคือเรื่องกฎหมายไม่เป็นกฎหมายมันทำให้คนรู้สึกไปแล้วว่ามันมีการเอาไปใช้เป็นเครื่องมือแม้แต่คนที่เป็นระดับปรมาจารย์ทางกฎหมายเป็นมือกฎหมายของรัฐบาลยังใช้คำว่าอภินิหารทางกฎหมายซึ่งเซนส์มันออกไปทางหัวหมอที่อาจารย์ว่าเนี่ยมันไม่ได้ทำให้คนรู้สึกดีขึ้นมันทำให้คนยิ่งรู้สึกว่ามีการใช้กฎหมาย2มาตรฐานมาปฏิบัติคือมันเป็นเรื่องของการอย่างไรการหาเรื่องตรวจสอบฝ่ายอื่นอย่างเข้มงวดใช้อภินิหารขนาดเดียวกันแต่ย่อหย่อนในเรื่องของตัวเองฝั่งตัวเองเนี่ย
เรื่องอะไรที่สังคมคลางแคลงใจเรื่องการไปฮาวายการไปกินคาเวียการเดินเครื่องบินเหมาลำเรื่องคุณสานิทเรื่องสปท.ป๋าไปตบหัวเด็กตรวจสอบทีไรมันไม่ผิดสักเรื่องไงมันดีไปหมดเลยทุกเรื่องที่สังคมคลางแคลงใจเรื่องโดดประชุมเรื่องไม่ลงมติ500ครั้งไปลงมติ4ครั้งก็ไม่ผิดทุกเรื่องไม่เคยมีความผิดแล้วเวลาเรื่องมันจบด้วยความไม่ผิดแล้วประชาชนเงียบอย่าคิดว่าเขาสบายใจนะใช่เขาจะเก็บไว้ในใจเขาจะรู้สึกสะสมแล้วไม่รู้ว่าความสะสมพวกนี้มันจะระเบิดขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วความไม่ผิดเนี่ยมันคล้ายๆกันคือมีสังคมไปยื่นเรื่องคุณศรีสุวรรณจรรยาไปยื่นเรื่องเข้าสู่องค์กรอิสระสตง.ปปช.ตรวจสอบผู้ตรวจการตรวจสอบไม่ผิด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 ทำอะไรก็ไม่ผิดแต่ว่ารองนายกวิษณุที่พูดถึงเรื่องอภินิหารทางกฎหมายเนี่ยไอ้เรื่องของ60นักการเมืองเนี่ยรองนายกวิษณุบอกว่าก็ให้ทางด้านของสตง.เขาดำเนินการไปนะคะซึ่งนอกจากสตง.แล้วบอกว่ายังมีขบวนการอื่นที่สามารถเอาผิดได้ด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ขอไม่เปิดเผยแล้วก็ยังไม่เห็นรายชื่อของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องผมเองก็คงไม่ไปถามไปที่สตง.ด้วยเพราะไม่ถือว่าเป็นปัญหาแล้วก็ไม่อยากรู้ด้วยเพราะว่าทำไปทำมาเนี่ยอาจจะพูดติดตลกนะคะว่าอาจจะมีรายชื่อผมอยู่ในนั้น60นักการเมืองก็ได้เพราะว่าเป็นนักการเมืองช่วงคุณอภิสิทธิ์คุณยิ่งรักมีรองนายกวิษณุอยู่ในนั้นด้วยเหรอมีครับค่ะแต่ว่าก็อธิบายเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าเหตุที่ก่อนหน้านี้กรมสรรพากรไม่เรียกเก็บภาษีจากนักการเมืองเพราะที่ผ่านมานั้นมีความเข้าใจในอีกแบบนึงค่ะเนื่องจากบ่อยครั้งที่กรมสรรพากรประเมินว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ต้องเสียภาษีแต่ว่าพอระยะเวลาผ่านไปเนี่ยมีอธิบดีกรมสรรพากรคนใหม่เข้ามากลับมาประเมินว่าในเรื่องเดียวกันเนี่ยจะต้องเสียภาษีเรื่องนี้กฎหมายฉบับเดิมแต่ว่าอยู่ที่การตีความต่างกันแล้วนี่ยังไงคะโอ้โหอย่างนี้อยู่ยากแล้วเนี่ยถ้าอธิบดีคนใหม่มามีความเห็นอีกแบบนึงก็ต้องตีความอีกแบบนึงหรอแล้วก็จะไปดำเนินการกับคนเขาย้อนหลังอย่างเงี้ยเพราะเปลี่ยนอธิบดีความเห็นเลยเปลี่ยนเนี่ยกฎหมายมันจะไม่เป็นกฎหมายเพราะอย่างนี้ครับไปตั้งต้นไว้ผิดประเทศเรานี่เป็นอย่างนี้กันแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็บอกว่าทุกคนต้องทำตามกฎหมายแต่กฎหมายเปลี่ยนได้ตามการตีความและการตีความเปลี่ยนได้ตามการดำรงตำแหน่งของบุคคลและเมื่อบุคคลเปลี่ยนการตีความเปลี่ยนมีผลย้อนหลังได้อยู่ยากครับอยู่ยากผมว่าผมไปอยู่ยุคมนุษย์หินฟลินสโตนดีกว่าครับถ้าแบบนี้ว่ากันตามความอำเภอใจดีกว่าไม่ไหวใครเป็นอดีตนักการเมืองตอนนี้ร้อนๆหนาวๆนะครับเตรียมตัวถูกตรวจสอบกันได้เลยค่ะนี่คือทั้งหมดของรายการ Wake Up News เช้าวันเสาร์นี้นะคะขอบคุณผู้ชมสำหรับการติดตามเรา3คนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ